ขออนุญาตดำเนินการนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนิรุทธ์ สติมั่นนะครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็เป็นคณะทำงานของ TCU นะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการประจำห้องในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่ได้เข้ามาร่วมนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้นะครับเราได้มีห้องย่อยมากกว่าทุกปีนะครับเนื่องจากว่าเรามีวิทยากรมีinvite keynote speaker จากต่างประเทศด้วยเยอะมากนะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆซึ่งสถาบันการศึกษาต่างๆและก็ทุกๆท่านที่ได้มีประสบการณ์ในการเรียน MOOC นะครับในรายวิชาต่างๆจะเห็นว่าหนึ่งในสื่อนะครับที่เป็นสื่อหลักของการเรียนการสอนแบบ MOOC ก็คือวิดีโอครับการเรียนผ่าน MOOCนะครับใช้วิดีโอเบสเป็นหลักและเป็นข้อกำหนดของการสร้างรายวิชาตามมาตรฐานนะครับการสร้างรายวิชาแบบ MOOC จะต้องผลิตวิดีโอนะครับ 35% ของจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับถ้าเรียนรายวิชาสมมตินะครับ1ชั่วโมงจะต้องเรียนผ่านการเรียนรู้แบบวิดีโอนะครับสื่อหลัก35นาทีนะครับและอีก65นาทีเป็นกิจกรรมนะครับซึ่งมุกแต่ละรายวิชาก็จะมีระยะเวลาชั่วโมงการเรียนจากสื่อและวิชาชั่วโมงการเรียนรู้แตกต่างกันออกไปนะครับบางวิชาเรียน8ชั่วโมงนะการนะครับบางวิชาเรียน10ชั่วโมงหรือบางวิชาที่สูงสุดณตอนนี้คือมี30ชั่วโมงนะครับฉะนั้นประเด็นนึงที่ทางคณะผู้จัดการประชุมวิชาการในวันนี้อยากให้ทุกๆท่านได้รับความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้มีประสบการณ์การผลิตหรือการสร้างรายวิชา e-learning หรือ MOOC หรือการผลิตวิดีโอของตนเองมาก่อนนะครับฉะนั้นขออนุญาตนะครับว่าในกิจกรรมของห้องนี้เราชื่อว่า Video X Experience นะครับในการผลิตสื่อของ MOOC นะครับจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของวิดีโอเรียนรู้ของสตูดิโอและเรียนรู้ของวิชา SX101 ซึ่งเป็นข้อกำหนดของทางโครงการไทยมูกนะครับในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำทีมวิทยากรทั้ง4ท่านที่นั่งอยู่บนเวทีณที่นี้นะครับทีมวิทยากรทั้ง4ท่านเป็นคณะทำงานของไทยมูกนะครับที่เป็นแม่ข่ายภาคกลางตอนล่างก็คือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับทำไมเราถึงเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาเป็นวิทยากรในเรื่องของวิดีโอ X ในวันนี้นะครับเห็นอุปกรณ์ข้างหน้าทุกท่านจะเห็นว่าทีมนี้ไม่ธรรมดานะครับการผลิตสื่อของ MOOC มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ทีมนี้นะครับเป็นการผลิตสื่อที่แตกต่างออกไปแล้วทีมนี้จะเป็นผู้มานำเสนอว่าเราจะสร้างคอร์สที่เป็นวิดีโอเบสอย่างไรให้น่าสนใจนะครับมีเทคนิควิธีการอย่างไรนะครับเพื่อที่สร้างรายวิชาต่างๆในหนึ่งวิชาจะต้องมีคลิปกี่ร้อยคลิปนะครับทั้งหมดจะเป็นความรู้ที่อยู่กับทีมทั้งหมดนะครับผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับท่านแรกนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรกิจมณีวรรณครับนะครับท่านที่2นะครับอาจารย์ดร.ไพฑูรย์กันธัญลักษณ์ครับท่านที่3นะครับคุณณัฐวุฒิสุมัตนิดครับครับนะครับท่านที่4นะครับคุณพลัญญูอละสิทธิกุลครับนะครับเนาะนะครับทั้ง4ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตวิดีโอของไทยมูกและผลิตวิดีโอของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับผมใช้คำนี้เลยครับมาอย่างโชคโชนเพราะว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในเฟสที่1มีเวลาในการทำรายวิชา9รายวิชานะครับแค่6เดือนแค่6เดือนนะครับ9รายวิชาและสื่อที่ผลิตออกมาต้องบอกว่าดีมากนะครับกรรมการที่เข้าไปประเมินคุณภาพสื่อรู้สึกทึ่งและประทับใจก็เลยอยากจะเกิดเคสเชิญชวนในวันนี้ให้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์การผลิตสื่อในรูปแบบของวิดีโอ X นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการเชิญครับครับท่านวิทยากรเชิญครับครับก็ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์อนิรุทธ์สติมั่นนะครับบางทีเราจะเรียกเป็นกันเองว่าอาจารย์โจ๊กนะครับเพราะว่าเพื่อความใกล้ชิดนะครับแล้วก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่
สนใจเข้ามาร่วมฟังประสบการณ์ในการทำงานผลิตนะครับวิดีโอเอ็กซ์ของเรานะครับก่อนที่จะเราจะเข้าไปถึงการแชร์ประสบการณ์เนี่ยอยากจะทราบคล้ายๆกับว่าข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่าคณะหรือว่าองค์กรไหนเคยมีการทำมุกมาแล้วครับขอให้ยกมือให้ดูนิดนึงนะครับยกมือเลยนะครับยกมือเลยทำมุกมาขอโทษนะครับขออนุญาตชื่อจากไหนครับพะเยาโอ้เคยได้ยินครับผมอีกที่นึงนะครับอีกที่นึงสวนดุสิตนะครับโอ้ครับผมถึงว่านะครับวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์กันแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะให้ช่วยแชร์ด้วยนะครับช่วยแชร์ด้วยว่าสิ่งที่เป็นข้อควรระวังแล้วก็อุปสรรคเบื้องต้นในการทำงานเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็แล้วที่ยังไม่เคยทำแล้วกำลังจะเริ่มต้นนะครับมีสถาบันไหนบ้างครับกรุณายกมือให้เห็นนะครับอย่างนะครับอ๋อท่านอาจารย์นี้จากไหนครับก็อยู่จุฬาตอนนี้อยู่สวนอยู่ที่เซนหลุยอยู่ที่เซนหลุยโอ้ครับผมโอเคครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับที่อยากจะผลิตสื่อนะครับ จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะครับว่ายุคสมัยนี้เนี่ยองค์กรไหนสถาบันไหนที่เราเริ่มที่จะมีสื่อเหล่านี้ที่มีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์กรเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาหรือเป็นองค์กรอื่นที่กำลังจะเข้าสู่ยุคสมัยที่ทันสมัยครับเพราะว่าการเปลี่ยนของโลกการปรวนของโลกเนี่ยมันมากเสียเหลือเกินนะครับปัจจุบันนี้รูปแบบของการให้การศึกษาเนี่ยมันคงไม่ได้ติดอยู่กับตัวพื้นที่ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวแล้วมันสามารถเรียนณที่ไหนก็ได้แล้วก็อุปกรณ์ในการเรียนรู้นี่ก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่เป็น device ต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับบางมันต้องนับถึงว่าทำไมเราต้องปรับทำไมต้องเปลี่ยนองค์กรในการทำงานหลายๆองค์กรเนี่ยไม่ได้มองถึงประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่จบมาแต่มองเรื่องของสกิลนะครับมองถึงเรื่องสกิลเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการศึกษายุคใหม่เนี่ยอาจารย์จะพบว่าอาจารย์อาจจะต้องประสบนักศึกษาไม่พอที่จะเข้าไปเรียนอีกแล้วทำไมคนเรียนน้อยจังเลยซึ่งทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยประสบปัญหานี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขามีทางเลือกอื่นๆที่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันใดที่เราสามารถให้ทางเลือกกับเขาได้นะครับสถาบันนั้นเนี่ยก็จะสามารถนะครับถ่ายทอดแล้วก็การศึกษาให้กับนะครับมวลชนต่างๆได้ MOOC ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทั่วโลกได้ใช้กันนะครับทีนี้เรามาเข้ากันสู่ในเรื่องของการแชร์ประสบการณ์กันเลยนะครับตอนนี้คงก็ต้องยกในเรื่องของในการลุกช่วยลงต้นในการที่เราจะมองดูที่ว่าถ้าเราจะสร้าง MOOC หลังจากที่เราได้คิสคอสเนื้อหานะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำมีอะไรบ้างผมก็จะขอจะยกโอกาสนี้ให้กับท่านอาจารย์ไพฑูรย์นะครับได้ช่วยแชร์ครับครับฮัลโหลครับก็กราบสวัสดีท่านคณาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้สนใจนะครับพอดีวันนี้ก็เราไม่ได้พูดถึงเรื่องวงของมุกใหญ่ๆนะเราจะพูดถึงเรื่องของการทำงานในการเจอปัญหาในการแก้ปัญหานะครับในรายวิชาที่เราเคยผลิตนะครับแล้วก็ในส่วนของการคิดคอร์สต่างๆเนี่ยอาจจะไปเรียนในส่วนอื่นนะครับหรือว่าไปเรียนในระบบที่เป็นระบบ MOOC ที่เปิดเป็นออนไลน์อยู่แล้วอันนั้นทั้งวิดีโอ X ทั้ง 8X ทั้ง Studio X เนี่ยเราต้องคนที่จะผลิต MOOC เนี่ยจะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคทนะครับในทีมงานอยู่แล้วนะครับทั้ง3ใบนะครับดังนั้นเนี่ยในระบบเนี่ยตอนนี้เค้าเปิดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยอาจารย์สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้แต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของวิดีโอ X นะครับบางคนได้ยินชื่อวิดีโอ X มันแปลกๆเลยเข้ามาเต็มห้องเลยวิดีโอ X นะครับผมได้ยินแล้วผมก็ยังน่าสนใจดีนะจริงๆวิดีโอ X เนี่ยมันเป็นคำล้อเหมือนคำล้อมาจากคำว่า 8X อ่ะครับนะครับ 8X นะครับเราก็เลยใช้คำว่าวิดีโอ X แล้วก็วันนี้ก็มีคำว่า experience ด้วยก็คือเรื่องของประสบการณ์ที่เราจะมาแชร์กันในวันนี้ซึ่งหลายๆท่านเองเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเดียวกับเราหรือว่าเจอปัญหามากกว่าเรานะครับเราก็มาแชร์กันหรืออาจารย์บอกว่าเจอหนักกว่าอาจารย์อีกอย่างเงี้ย
ะครับอาจารย์ก็สามารถแชร์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของโอเคอ้าวใครคนนี้คือใครครับอันนี้เป็นบอสผมนะครับเป็นประธานเครือข่ายภาคการตอนล่างอาจารย์สุรพลบุญลือนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ไม่อยู่ก็เลยนำรูปท่านมาด้วยเหมือนอะไรแต่ไม่ใช่อะไรนะอาจารย์จะกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าให้รู้จักอาจารย์ท่านอาจารย์สุรพลบุญลือนะครับก็เป็นประธานเครือข่ายดังนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเครือข่ายนะครับท่านบุรุษอาจารย์สนใจที่จะผลิตเนี่ยอาจจะทางที่ตัวเองอาจจะยื่นหนังสือไปที่วิทยาลัยที่นะครับที่สถานศึกษาแล้วก็อาจารย์ก็สามารถติดต่อผ่านแม่ข่ายได้นะครับวันนี้เรามาพูดถึงประสบการณ์มูกนะครับในมูกแรกเนี่ยของพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเราใช้คำว่า FMOOC นะครับ FMOOC มาจากคำว่าตัวย่อก็คือ FIES นั่นแหละนะครับ FIES คือเป็น Faculty Education Industrial นะครับ Technology คือเป็นอยู่ในคณะของครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งในมูกแรกเนี่ยเราจะมีอยู่10คอร์สนะครับ10คอร์สคือ10เนื้อหาที่อยู่ภายในคณะนะครับซึ่งก็ก่อนที่จะทำงานเราก็จะมีการโปรโมทต่างๆการทำลาเบลเพื่อที่จะโปรโมทให้คนเข้ามาสนใจเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำในลักษณะที่เป็นธีมเดียวกันทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับอย่างเช่นในมูก2เนี่ยเราก็ได้ใช้ลักษณะของใช้ธีมกลางหรือว่าให้อาจารย์มาถ่ายรูปให้มันเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะเซตธีมให้มันเหมือนกันคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยเวลาใครเจอภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเครือข่ายภาคกลางตอนล่างของเรานั่นเองนะครับอันนี้คือ FMOOC นะครับมูกแรกก็จะมีหลายรายวิชาทั้งรายวิชาที่อยู่ในคอร์สที่อาจารย์สอนอยู่ก็มีหรือบางรายวิชาที่อาจารย์คิดขึ้นมาใหม่เป็นวิชาสั้นๆใช้ระยะเวลาในการอบรมเนี่ยประมาณสัก5ชั่วโมงการเรียนรู้ก็ได้ซึ่งแล้วแต่ว่าอาจารย์จะเซตว่าในรายวิชาของอาจารย์นั้นจะสอนทั้งเทอมเลยมั้ย16ชั่วโมงมั้ยครับแล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเซตคอสนะครับของเราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูระยะเวลาด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์เซตบอกว่า16ชั่วโมงแต่พอเปิดเทอมแล้วเนี่ยอาจารย์ยังสร้างคอสหรือสร้างหลักสูตรไม่เสร็จเลยเนี่ยอันนี้จะลำบากตรงที่ว่าเด็กต้องเรียนทุกสัปดาห์นะครับดังนั้นบางทีเราอาจจะไปเร่งสัปดาห์ให้มันเร็วไม่ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นลาเบลที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับก็มีหลายรายวิชาครับนะครับก็หนึ่งในนั้นก็จะมีวิชาของอาจารย์สรกิจก็การถ่ายภาพขั้นสูงอาจารย์สัญญานะครับการผลิตสื่อโฆษณาครับออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณาอาจารย์สุรพลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างวิดีโอที่เป็นมุกแรกเอาให้อาจารย์ดูก่อนนะครับก็เป็นไทเทิลแต่ต้นนี้เราก็ใน9รายวิชาเนี่ยเราก็จะทำเหมือนกันหมดแต่ว่าจะมีแตกแยกออกไปเช่นอย่างภาพบางภาพเนี่ยเช่นถ่ายภาพเราก็จะเอาภาพอินโฟกราฟิกอะไรมาใส่ซึ่งพวกนี้เราก็หาฟรีได้อยู่แล้วใช่ไหมครับภาพในตัวฟรีพิกแต่ว่าในมูฟหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องของลิขสิทธิ์มากนะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมูฟ2เนี่ยต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าเราจะเผยแพร่นะครับไปสู่ออนไลน์ดังนั้นเนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนี่ก็จะเป็นรายวิชาอีกอันนึงที่เป็นวิชาโดรนซึ่งในหลักสูตรเองก็ไม่ได้มีสอนไว้มีสอนไว้แค่พาร์ทเดียวดังนั้นเนี่ยเราก็ลงมาเซตเป็นมูกนะครับในลักษณะของวิชาโดรนนะครับก็ถ่ายภาพพาอากาศนะครับอันนี้คือประจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็จะเป็นวิชาแบ่งเป็นโมดูลสั้นๆออกมานะครับก็จะมีอาจารย์สอนก็มีผมแล้วก็อาจารย์สุรพลบุญลือนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในมุก1นะครับที่เราทำงานกันก็คือเรื่องของ F MOOC หรือ FIES MOOC นั่นเองต่อมาพอมุก2เนี่ยเราได้นะครับได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ข่ายนะครับก็คือเป็นเนื่องจากว่ามุก1เนี่ยมีประสบการณ์แล้วนะครับก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงเขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้กับเครือข่ายภาคกลางตอนล่างดังนั้นเนี่ยก็จะมีหลายวิทยาลัยนะครับวิทยาเทคนิคนะครับหลายมหาลัยเข้ามาร่วมด้วยก็จะมีเพิ่มเป็น16นะครับ16รายวิชานะครับ19โทษทีครับ19นะครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของชั่วโมงการเรียนรู้ซึ่งมีชั่วโมงมีวิชานึงเนี่ยโอ้โหประทับใจมากครับ30ชั่วโมงการเรียนรู้ของวิชาอาจารย์นิรุตนะครับอันนี้อาจารย์รับทำเองนะครับไม่ได้ให้แม่ขายช่วยดูอาจารย์ก็
พียงแค่อยู่ในโหนดของแม่ภาคกลางตอนล่างนะครับทีนี้เนี่ยวิชานี้ก็น่าจะเป็นวิชาต้นแบบนะครับที่จะสามารถที่จะเอาไปเคลมเป็นหน่วยกิจนะครับดังนั้นเนี่ยวิชานี้น่าจะเป็นวิชาต้นแบบที่น่าจะถูกนำมาใช้นะครับในลักษณะของการเคลมได้นะครับก็มีทั้งหมด19นะครับรายวิชาที่ผลิตอยู่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับต้องอธิบายอาจารย์เพิ่มเติมนึงคือในปกติถ้าเราทำงานแบบเข้ากับแม่ขายครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องให้แม่ขายผลิตให้นะครับเพื่ออาจารย์สามารถผลิตเองโดยที่ทางแม่ขายเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลกำกับคุณภาพได้ครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าต้องฟิกว่าเราต้องให้แม่ขายเป็นคนถ่ายทำหรือว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์มีอุปกรณ์พร้อมมีสิ่งทุกๆอย่างพร้อมแล้วอาจารย์ถ่ายเองได้เพียงแต่ให้เราเป็นช่วยกำกับช่วยดูแลได้คือคนที่เป็นแม่ขายเนี่ยเขาจะให้ในการเขาเรียกว่าสกรีนรอบนึงก่อนคือหมายถึงว่าเรามีประสบการณ์ใช่ไหมครับทางTTUเองเนี่ยอาจจะงานค่อนข้างมากแล้วไม่มีเวลาในการสกรีนเช่นตัวคำผิดมีภาพบางภาพแช่นานไปกระโดดอะไรเงี้ยเราก็จะดูให้ก่อนเป็นช่วงแรกเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะตัดทอนบางอย่างให้แก้ไขก่อนที่จะส่งTTUดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแม่ขายไม่จำเป็นต้องผลิตให้ลูกขายนะครับก็คือสามารถที่จะผลิตเองได้นะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เราจะมาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าเราควรจะใช้นะครับความละเอียดเท่าไหร่ควรจะใช้ขนาดภาพยังไงนะครับโอเคดูต่อนะครับดูโครงสร้างกับอาจารย์ไพฑูรย์ก่อนนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะบรรยายกันอยู่4หัวข้อนะครับในเรื่องของกระบวนการในการผลิตนั่นเองก็คือก่อนระหว่างกลางแล้วก็การ delivery ก็คือการส่งขึ้นนะครับระบบซึ่งเดี๋ยวละเราจะมีน้องๆนะครับซึ่งเป็นเทคนิคซึ่งค่อนข้างชำนาญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำมีการปรับไปปรับมาซึ่งมันอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างที่เราเจอกันนะครับแต่ว่าเราก็แก้ไขกันมาตลอดจนผ่านพ้นไปได้นะครับซึ่งงานทุกงานแน่นอนต้องมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าเราจะแก้ปัญหามันยังไงนะครับโอเคในส่วนของประมวลรายวิชาเนี่ยเดี๋ยวรบกวนอาจารย์สรกิจแนะนำได้ไหมครับได้ครับในส่วนแรกเนี่ยอาจารย์ครับในส่วนแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่เตรียมพร้อมนะครับอาจจะอันนี้มันแค่เสริมนะฮะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยท่านอาจารย์อาจจะต้องอบรมมาจากไอ้การใช้ใน 8X มาก่อนแต่อันเนี้ยมันจะโฟกัสในเรื่องของปัญหาและกระบวนการผลิตแต่ว่าอันนี้ผมต้องเอามาเสริมเพราะว่ามันอินโวลก็คือว่ามันเชื่อมกันจริงๆว่าถ้าตรงนี้มันไม่รู้แจ้งเนี่ยเวลาผลิตไปเนี่ยจะเจอการตรวจรับเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในส่วนที่เราผลิตแผนที่มันชัดเจนขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ตามแผนที่วางเอาไว้แผนนี้ต้องถูกส่งไปให้กับทาง TCU ทางมุกไทยมุกเนี่ยเป็นผู้ตรวจถ้าเขาตรวจเขาก็ตรวจตามแผนอาจารย์ส่งงานวิดีโออาจารย์ก็ส่งงานตามแผนที่เขาส่งในตอนแรกถ้าทั้งแผนทั้งวิดีโอไม่ตรงเนี่ยจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นละนะครับมันก็จะเป็นการทำฟรีกันเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะแจ้งให้ท่านอาจารย์ทราบนะครับนั้นส่วนนี้ต้องถ่องแท้ในเรื่องของการอบรม 8X ในเรื่องของการ create cross นะครับที่เป็น MOOC cross ออกมาให้ได้นะครับโดยที่เป็นวิดีโอเบสนะครับอันนี้เรามาดูเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับด้วยวัยอันควรนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับโอเคครับและอาจารย์หมีนิดนึงครับผมอันนี้เป็นฟอร์มครับเป็นฟอร์มที่เราจะเสนอนะครับเป็นฟอร์มที่เราจะต้องเสนอว่าขนาดนี้เนี่ยเราจะเสนอชื่อคือวิชาที่จะต้องนำเสนอนะครับในส่วนนี้เนี่ยเหมือนทุกคนเวลาสนใจปุ๊บเนี่ยแล้วติดต่อกับแม่ขายเสร็จแล้วเนี่ยทำรูปตกลงกันแล้วใช่ไหมครับก็อาจารย์เขาจะให้ส่งรายวิชาก่อนซึ่งคร่าวๆก่อนครับส่งคร่าวๆก่อนเป็นโครงสร้างเป็นประมวลรายวิชานะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างครับมีชื่อใช่ไหมครับชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษซูมได้ไหมครับบางท่านอาจจะภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับชื่อนามสกุลตำแหน่งอะไรพวกนี้จะเป็นฟอร์มอยู่แล้วนะครับทุกคนก็จะเขียนโครงสร้างประมวลรายวิชาก่อนนะครับว่าเราจะสอนในกลุ่มรายวิชาไหนอาจารย์ก็ติ๊กๆไปนะครับซึ่งในงวดแรกเนี่ยนะครับน้องมอนเปิดหน้าต่อไปครับก็จะมีในเรื่องของโครงสร้างเนื้อหามีอะไรบ้างนะครับเช่นในเรื่องของคำอธิบายและวิชาวัตถุประสงค์ Learning Outcome นะครับอั
ันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์สรกิจอธิบายเรื่องเรียนนี่เอาคำเพราะว่าหลายท่านเองนั้นอาจจะสงสัยว่าเออเรียนนี่เอาคำเนี่ยมันจะต้องสร้างยังไงเหรอนะครับแล้วก็มันจะตรงกับไอ้สิ่งที่เราสอนไหมว่าเอาพุทธเอาคำของเรานะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคือพอเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถทำได้หลายส่วนก็คืออาจจะเป็นเนื้อหาจะเอาอะไรก่อนแล้วก็แบ็กเวิร์ดกลับมาเขียนและตรวจสอบให้ชัดก็ได้นะครับหรือเราตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไว้ก่อนว่าหลังจากที่เรียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเขาจะต้องรู้อะไรนะครับผลลัพธ์การเรียนรู้นี้เราเรียกว่า learning outcome หรือใช้ตัวย่อว่า LO ซึ่งระดับของการเรียนรู้นั่นอาจารย์สามารถแบ่งระดับของการเรียนรู้ได้เลยนะครับได้เลยนะครับว่าจะมีระดับเช่นอาจารย์บอกว่าเขาจำได้เขาเข้าใจเขาสามารถนำไปใช้เขาสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับประเมินค่าหรือสร้างครีเอทงานได้ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะระบุได้เลยซึ่งในรายวิชาที่เหมาะสมนะครับว่ามันควรจะเป็นเรียนนี่เอาคำตัวไหนตรงนี้นะครับแล้วในแต่ละเนื้อหาก็ในมุกเนี่ยก็ต้องมีการระบุนะครับว่าในเนื้อหาแรกในวิดีโอแรกเนี่ยและกิจกรรมแรกที่สอนเนี่ยเขาได้ learning outcome อะไรซึ่งจะถูกเขียนในแผนการจัดการเรียนรู้เข้าไปด้วยครับท่านอาจารย์ครับตรงนี้นะฮะกลับเข้าดูตรงนี้ครับขยายให้ผมดูนิดนึงนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับท่านอาจารย์ครับลองดูที่อันแรกเลยเนี่ยไม่มี learning outcome ข้างบนสุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นเซสชั่นที่เราพูดถึงการแนะนำบทเรียนเฉยๆอันนี้เราก็จะมีอินโทรตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ไปทูลก็จะบอกอีกทีนึงว่าผมกับอาจารย์ไปทูลก็จะช่วยกันตรงนี้ว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำยังไงในการผลิตตรงนี้นะครับอันนี้ก็บอกเข้าไปนะครับอันนี้คือต่อมาก็คือเซสชั่นต่อไปก็คือนับเป็นเซสชั่นที่1 นะครับจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับถ้าตัดเรียนEdX มาเนี่ยอาจารย์ก็จะมีข้อถูกว่าในเนื้อหาที่อาจารย์จะสอนเนี่ยควรจะได้กี่ชั่วโมงแล้วในแต่ละเซสชั่นเนี่ยรวมแล้วเนี่ยควรจะได้กี่นะกี่ชั่วโมงนะครับซึ่งเนื้อหาในวิดีโอก็คือท่านอาจารย์นิรุตพูดแล้วว่าต้องมีวิดีโอแต่ละเนื้อหาก็คือทั้งหมดทั้งมวลคือเท่าไหร่ครับ35%ตรงนี้เดี๋ยวลองคำนวณกันง่ายๆนะครับสมมุติ1ชั่วโมงการเรียนรู้ครับวิดีโอควรจะเป็นกี่นาทีครับเอา 35% ของ60อ่ะครับนาทีคำนวณแล้วก็ประมาณ21 นาทีแปลว่าใน1ชั่วโมงการเรียนรู้เนี่ยต้องมีวิดีโอ21นาทีแต่ว่าข้อกำหนดของเขาคือเดี๋ยวเราค่อยรายละเอียดเนาะโอเคเดี๋ยวรายละเอียดต้องลงลึกนะครับค่อยลงนะฮะอันนั้นแปลว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์มี5ชั่วโมงการเรียนรู้เอาแบบไม่ต้องมากเอา5ชั่วโมงการเรียนรู้อาจารย์ก็เอาวิดีโอคูณไปใช่ไหมครับวิดีโอก็ประมาณเท่าไหร่21คูณ5 120 105นาที105นาทีนะครับทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์ต้องอัดวิดีโอ105นาทีส่วนอื่นก็จะคือเป็นส่วนที่อาจารย์ต้องอาจจะเป็นกิจกรรมเสริมซึ่งจะกล่าวต่อไปอ่ะต่อไปก็คือเป็นการดีไซน์ในเรื่องของตัวกิจกรรมการเรียนรู้นะครับกิจกรรมการเรียนรู้ตรงนี้นะครับเช่น activity เนี่ยนะครับทางตารางนะครับทางมุมล่างด้านซ้ายเนี่ยนะครับเราซึ่ง activity เช่นประเภทการเรียนรู้ในเนื้อหานี้ใน chapter นี้นะครับก็คือ 1. ดูวิดีโอนะครับอ่านเนื้อหาดูวิดีโอเสร็จนะครับวิดีโออันนี้แหละก็คือสมมติว่าเนื้อหาแรกเนี่ย21นาทีเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหานี้ทั้งหมดวีโอส่วนประกอบของวีโอมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดอีกทีนึงนะครับออกไปเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมต่อไปก็คือดูวีโอเสร็จปั๊บก็สามารถทบทวนนะครับทบทวนได้ด้วยการในมูกเนี่ยก็จะมีเนื้อหาซึ่งเป็นอาจจะเป็นสไลด์นะครับอาจจะเป็นเนื้อหาเสริมที่แนบเข้าไปให้เราอ่านเพิ่มเติมอีกก็ได้อ่านทบทวนจากนั้นมาอาจารย์ก็ต้องมีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้ได้ทำตอนนี้เริ่มมีการวัดแล้วก็ประเมินอยู่ในส่วนแรกนี้แล้วนะครับแบบฝึกหัดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยๆกล่าวต่อไปนะครับว่ามีอะไรบ้าง
นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมอีกก็คือว่ายังสามารถเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นคล้ายๆกับเรื่องเป็นลักษณะชนิดของการอภิปรายนะครับอภิปรายเพราะว่าในมุกเนี่ยสามารถที่เราจะพิมพ์ข้อความอภิปรายแสดงความคิดเห็นนี้กลับเข้ามาได้นะครับแล้วก็ผู้สอนเขาสามารถตอบการอภิปรายได้ในระหว่างที่แฮนเดิลอยู่นะครับแต่โดยส่วนหลังๆมาเนี่ยที่คอร์สเนี่ยทึ่งรออยู่ในกับไทยมูกแล้วเนี่ยผู้สอนอาจจะไม่ได้เข้ามาตอบโดยตรงแต่ขณะที่เรากำลังทดลองการสอนเนี่ยจะต้องมีการตอบให้เห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางผู้ตรวจงานของอาจารย์เนี่ยจะเข้ามาดูเช่นเดียวกันนะฮะการตอบทบทวนหนึ่งครับเดี๋ยวจะเลยไปการตอบเนี่ยเวลาผู้เรียนเนี่ยถามมานะครับหรืออภิปรายมาเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดว่าอาจารย์ผู้สอนเองหรือผู้ช่วยเนี่ยจะต้องตอบผู้เรียนเนี่ยภายใน24ชั่วโมงคือแปลว่าถ้าเขาถามเที่ยงคืนอาจารย์ต้องตอบก่อนเที่ยงคืนอีกวันนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะตอบล่าช้านะครับกลายเป็นว่าการสื่อสารเนี่ยมันอาจจะไม่คอมพลีทนะครับครับผมก็ไม่เป็นไรใช้บอทแล้วกันนะฮะตอบจากนั้นเนี่ยก็จะมีการค้นคว้าเพิ่มเติมก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมพอค้นคว้าเพิ่มเติมเสร็จไอ้กิจกรรมค้นคว้าเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องเนื้อหาที่จะเอามาใช้ในการวัดผลและประเมินผลด้วยเพราะฉะนั้นมันจะทำให้การทำงานของอาจารย์เนี่ยราบรื่นนะครับเขาจะดูด้วยว่าสอนอย่างหนึ่งวัดผลอีกอย่างหนึ่งกิจกรรมอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยalignment มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของ curriculum เนี่ยเรื่องของการจัดเฉพาะเนื้อหาเนี่ยมันต้องมีความสอดคล้องกันนะครับมันต้อง consistency มากเขาดูตรงนี้ฮะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับมันทำได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนที่เป็นข้อควรคำนึงก่อนในที่ผมจะพูดถึงในข้อแรกนะครับในข้อแรกก็สรุปว่าแต่ละเนื้อหาต้องมีวิดีโอและถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็คือเท่าไหร่นะครับอาจารย์มี 35% 35% ครับจาก100จาก100ครับจาก100นะครับแล้วอาจารย์ก็ไปถอนเอาในว่าอาจารย์ทำได้อาจารย์ทำ8ชั่วโมงอาจารย์ทำ16ชั่วโมงอาจารย์โจ๊กทำ30ชั่วโมงครับทุกนี้มีแก่ท่านแล้วแต่ว่าเท่าสตรองแล้วทำสบายมากนะครับคือเวลาเราคำนวณเนี่ยจะลองสังเกตที่ตารางนะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราในกิจกรรมเนี้ยเราอยู่ใน LO ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับเนื้อหาคืออะไรแล้วในกิจกรรมเนี้ยนะครับเขาให้เขาทำอะไรอย่างเช่นให้ดูวิดีโอ5นาทีนะครับอาจารย์ก็ใส่ตัวเลขลงไปทีนี้เวลาเราคำนวณออกมาเนี่ยเขาจะคำนวณออกมาเป็นโทษทั้งหมดให้ว่าโอเคในชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยครบหรือไม่ครบนะครับส่วนไอ้แบบฟอร์มตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าอาจารย์ได้ทำจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีฟอร์มตัวนี้ให้ซึ่งจะสังเกตนะครับว่าตารางนี้เนี่ยมันจะไปผูกติดกับตัวที่เป็นโครงสร้างรายวิชาแล้วเวลาอาจารย์ผลิตเนี่ยขอให้ผลิตตามโครงสร้างตัวนี้นะครับซึ่งเราเคยเจอปัญหาว่ามีอาจารย์บางท่านเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนเนื้อหานะครับพอเปลี่ยนเนื้อหาเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรครับคือเหมือนเราสร้างบ้านจะเสร็จอยู่แล้วครับแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ว่าไม่เอาแบบเนี้ยคือการรื้อบ้านใหม่หมดแล้วก็สร้างใหม่ซึ่งแปลว่ามันมีตัวฟิกซ์ไทม์อยู่ว่าช่วงการสร้างเนี่ยมันมีแค่สมมติ2เดือนแล้วอาจารย์ก็คิดมาแล้ว2เดือนซึ่งมันรวมกันแล้วเป็น4เดือนแต่ถ้าอาจารย์ปรับใหม่แปลว่าเราต้องสร้างใหม่อีก2เดือนซึ่งมันขยับออกไปมันจะไม่ทันเวลาดังนั้นเนี่ยโครงสร้างเนี่ยเขาจะให้เวลาอาจารย์ทำประมาณ60วันโครงสร้างรายวิชานะนั้นอาจารย์สามารถเปลี่ยนอะไรได้ภายใน60วันเนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับก่อนที่จะส่งงานงวดแรกนะครับเพราะงานงวดแรกเนี่ยเขาจะมีกำหนดเลยว่าหลังจากที่ TOR แล้วเนี่ยภายใน60วันจะต้องส่งงวดแรกงวดที่1อันนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องของไทม์ไลน์นะครับว่า เราจะใช้ไทม์ไลน์ยังไงนะครับโอเคอาจารย์ต่อไหมครับครับผมก็ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของรูปแบบตอนนี้เรามาพูดถึงสื่อการเรียนรู้ก็คงจะชวนอาจารย์ไพฑูรย์คุยไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับว่าสื่อในการเรียนรู้เนี่ยในสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับว่ามันเหมือนกับว่าตัว1คืออาจารย์อาจจะไม่ต้อง
ช้อุปกรณ์ที่เราที่อาจารย์เห็นอยู่ข้างหน้านะครับไม่ต้องใช้อย่างนี้ก็ได้อาจารย์มีกล้องตัวเดียวแล้วอาจารย์ไปหาที่เงียบๆร้านกาแฟมีไมค์ตัวนึงชัดๆหน่อยแล้วอาจารย์ก็ถ่ายด้วยความละเอียดระดับ High Def นะครับ 1280x720 อะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอแล้วเพียงพอแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าที่เรามาโชว์เนี่ยเนื่องจากว่าพระจอมเกล้าธนบุรีใช้วิธีการนี้มันก็จะค่อนข้างเร็วในการที่เราไม่ต้องอีดิทเยอะเพราะว่าอาจารย์มีความพร้อมเช่นมี PowerPoint พร้อมอาจารย์ก็ซ้อมมาแล้วหรือบางคนอาจจะใหม่ๆเหมือนผมเนี่ยใหม่ๆผมก็จะเขินมากเลยคือผิดอยู่เรื่อยนะครับผิดจนน้องเขาบอกว่าอาจารย์อยู่ก่อนไหมคือมันผิดอ่ะครับเวลาพูดผิดแล้วเราก็พยายามนะแต่ว่ามันไม่เหมือนสอนในห้องใช่ไหมครับสอนในห้องเรียนเนี่ยเราก็อาจจะด่าเด็กบ้างใช่ไหมถ้าสอนออนไลน์เนี่ยด่าเด็กผ่านได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเนื้อหาเน้นแปลว่ามันนอกเรื่องไม่ได้ใช่ไหมเล่นมุกก็อาจจะไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างเชิงวิชาการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายมุกจริงๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนการสอนถ้าสอนเนี่ยเราคุยกับเด็กเรื่องนู้นเรื่องนี้เอ้ยเป็นไงเมื่อวานเอ้ยโอเคนะเมื่อวานกีฬาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเราคุยไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่าพอสอนออนไลน์ปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเราจะต้องจริงจังกับมันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบแรกเนี่ยแบบที่เราเอานำมาโชว์วันนี้ก็คือในเรื่องของการถ่ายแบบมีอาจารย์นะครับบวกกับฉากเสมือนนะครับหรือ virtual set ที่อาจารย์เห็นว่ามีฉากเขียวอะไรเงี้ยนะครับที่จริงพอฉายไปปุ๊บมันก็ฉากเขียวก็จะหายไปแล้วก็จะมีฉากที่เป็นฉากเสมือนเป็น virtual set นะครับแล้วก็ร่วมกับตัวที่เป็นอินโฟกราฟิกนะครับแล้วก็วิดิทัศน์ประกอบเต็มจอเต็มหน้าจอแปลว่าเขาจะให้เราประกอบด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าอาจารย์ไปยืนบังกราฟิกได้ไหมครับพี่แม็กสมมติว่ามีเราโชว์กราฟิกอยู่ใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ก็ขยับไปยืนบังกราฟิกเดี๋ยวเรื่องข้อผิดพลาดอะไรพวกนี้อยากจะให้ลองมาดูรวมๆกันแต่ว่าสิ่งที่อยากจะแนะนำที่อาจารย์ไพฑูรย์กำลังพูดอยู่ก็คือรูปแบบของสื่อวิดิทัศน์มันมีหลายรูปแบบครับอาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องมายืนพูดกับสื่อที่อาจารย์มีอยู่ก็ได้อาจารย์จะใช้การถ่ายทำเหมือนสถานที่จริงเช่นหนังหรือละครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราตีความหมายของเราเองว่าอินโฟกราฟิกคือถ้าเราพูดถึงอินโฟกราฟิกนะมันจะต้องมีตัวอะไรประหลาดๆเด้งมาตึ้งๆๆทีละตัวใช่ไหมเราติ้งต่างไปอินโฟกราฟิกคือ PowerPoint จบคืออาจารย์มี PowerPoint มาขึ้นแต่ CTU ก็โอเคนะเพราะว่า PowerPoint ของอาจารย์ก็ไม่ควรจะเป็นเทคทั้ง10บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นอาจารย์ควรจะไปปรับ PowerPoint ใหม่นะครับอันนี้พูดถึงรายละเอียดนิดนึงนะครับอันนั้นเราก็ติ้งต่างว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยก็ทำ PowerPoint ให้มันสวยๆให้มันน่าอ่านนะครับแล้วก็เอามาขึ้นแล้วก็อาจารย์ก็สอนนะครับ2ก็คือใช้ลักษณะการสัมภาษณ์พูดคุยสนทนากันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้แต่ว่าข้อสำคัญคือเสียงต้องชัดทั้งหมดเนี่ยเสียงต้องชัดแล้วจะชัดแบบไหนมันก็จะมีเขาเขียนว่าเป็นอะไรนะ official เสียงระดับ official จริงไม่ต้องเป๊ะถึงขนาด official แล้วเพียงแต่ว่าเสียงในคลิปเนี่ยเสียงพูดกับเสียงเพลงที่อยู่ในคลิปอะครับจะต้องเท่ากันไม่ใช่พออินโทรมาเสียงดังเลยผู้เรียนหรือผู้ฟังเนี่ยก็จะลดลำโพงเลยใช่ไหมครับแล้วพอกลับมาเสียงผู้บรรยายเนี่ยเบาลงไปอีกมันก็ทำให้เกิดช่องว่างตรงนี้คือเสียงไม่เท่ากันก็จะมีคำติงมาจากตรงนี้นิดนึงว่าระวังเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องเสียงที่ผู้บรรยายมันพูดไปหรือว่าบันทึกไปอย่าดังหรือเบาจนเกินไปดังเบาได้แต่ว่าเบาได้สำหรับเราสามารถปรับในโปรแกรมอีดิเตอร์ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าดังเกินไปจนเสียงที่อัดมามันพีคครับมันจะลดไม่ได้รูปแบบต่อมาก็คือเรื่องของเรื่องของแอนิเมชันอันนี้ก็สามารถทำได้นะสมมติอาจารย์มีความสามารถในเรื่องของการสร้างแอนิเมชันทั้งหมดเลยเป็นการ์ตูนมีคาแรคเตอร์มีอะไรเงี้ยอาจารย์สามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบสาธิตสถานการณ์จำลองต่างๆอันนี้ก็ทำได้ครับแล้วแต่ว่างานที่อาจารย์สอนเนี่ยเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมครับบางท่านอาจจะมีการสอนแบบสาธิตแล้วก็มีการทดลองอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็สามารถที่จะสอนลักษณะนี้ได้เช่นวิชาทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือวิชาทางคณิตศาสตร์ในบางตัวซึ่งเป็นลักษณะของการประยุกต์หรือคนที่สอนในวิชาทางช่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถดีมอนสเตรชันได้นะครับแต่ถ้าว่าเราดีมอนสเตรชันเนี่ยนะครับก็คือสามารถถ่ายเป็นวิดีโอตามขั้นตอนนั้นได้เลยสิริรวมแล้วก็คือว่าภาพของการนำเสนอผ่านวิดีโอเนี่ยเราสามารถนำเสนอได้โดยมีรูปแบบการนำเสนอเนี่ย
5อย่างคือ1อาจารย์ถ่ายกับฉากเสมือนอย่างนี้ก็ได้ถ้าอาจารย์ไม่มีฉากเสมือนนะครับอาจารย์ก็ถ่ายกับฉากธรรมดาข้างนอกก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับหรืออาจารย์จะไปถ่ายด้วยกล้องตัวเดียวนะครับด้วยไอ้การถ่ายแบบนี้ก็ยังมีนี่ฮะประมาณนี้ครับนี่คือไอ้สีเขียวก็คือฉากเสมือนนะครับนี่คือลักษณะหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบมีเครื่องที่อันนี้เป็นการสาธิตให้เห็นนะครับว่ามันก็สะดวกดีมันก็น่าสนใจนะครับในส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าโปรดักชันของเรานะครับมีบัดเจ็ตระดับหนึ่งเราก็สามารถถ่ายเอาท์ดอร์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือและนี่เป็นลักษณะของการเป็นทำหน้าที่ในการสอนเป็นคนทำหน้าที่ในการหลักนะครับนอกจากนี้อาจารย์สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมกับท่านอาจารย์ก็ได้ก็จะ อยู่ในเรื่องของการลักษณะของการสาธิตให้ดูก็ถ่ายเป็นวิดีโอสาธิตแบบนี้นะครับท่านอาจารย์ครับสาธิตแบบเนี้ยอย่างนั้นผมถ่ายในสตูดิโอเนี่ยผมก็สอนไปผมก็เหนื่อยก็เชิญน้องที่เป็นช่างภาพมืออาชีพเข้ามาช่วยเข้ามาสอนนะครับหรือท่านอาจารย์เชิญแขกมาร่วมพูดคุยก็ได้นะครับก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือลักษณะของสื่อรูปแบบที่ลักษณะที่เป็นวิดีโอรวมทั้งแอนิเมชันที่เข้ามาประกอบด้วยมันเป็นตัวแปรเหมือนกันนะครับอาจารย์สมมติว่าอาจารย์บอกว่าโอเคอาจารย์ถ่ายด้วยในสตูดิโอกับเอาท์ดอร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ที่ต่างกันถูกไหมครับที่อาจารย์ตัดสินใจไปถ่ายเอาท์ดอร์ปุ๊บเนี่ยหนึ่งเรื่องเสียงใช่ไหมครับเรื่องเสียงอาจารย์ต้องพิจารณาว่าเออถ้าเราไปถ่ายบริเวณเนี้ยมันใกล้ถนนเนาะรถมันวิ่งผ่านไปผ่านมามันอาจจะเสียงรบกวนได้ต้องคำนึงถึงเสียงสองเรื่องของแสงเพราะบางทีอาจารย์ก็ไม่ได้ถ่ายแบบไม่ใช่ดาราเนาะถ่ายแป๊บเดียวเสร็จอะไรเงี้ยอาจจะโอ้โหยาวลากยาวไปถึงเย็นมืดอะไรเงี้ยแสงมันก็จะเปลี่ยนใช่ไหมวันนี้แสงมันเปลี่ยนเอาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่อย่างเงี้ยมันอาจจะใช้เวลาหลายวันแล้วก็มันก็เป็นตัวแปรว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์ถ่ายในสตูดิโอเนี่ยสมมติอุปกรณ์มันมีพร้อมอยู่แล้วอาจารย์ก็ถ่ายเสร็จก็แทบไม่ต้องตัดเลยใช่ไหมเทคเดียวก็เอาวิดีโอเป็นก้อนแล้วก็ปิดหัวท้ายจบมันก็จะเร็วอันนี้คือแนะนำในเรื่องของในสตูดิโอแต่ถ้านอกสตูดิโอเนี่ยมันจะได้ความสดใช่ไหมได้ความเป็นเรียวนะครับดูแล้วโอ้น่าสนใจนะเป็นธรรมชาติไปอะไรเงี้ยแต่ก็แลกกับถ้าอาจารย์มีเวลาปุ๊บก็สามารถทำได้แต่ถ้าเวลาน้อยเนี่ยอาจจะต้องเลือกทางที่มันเร็วที่สุดนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นตัวแปรก็คือในเรื่องของหลุดไปนิดนึงกลับมาหน่อยนะครับโชว์ไหมครับบางครั้งเนี่ยก็อาจารย์ก็สามารถถ่ายทั้งสตูดิโอด้วยแล้วก็ถ่ายให้มันมีความสดใหม่นะครับน่าสนใจด้วยการถ่ายข้างนอกวิดีโอด้วยกล้องตัวเดียวก็ได้นะครับประมาณนี้อันนี้คือรูปแบบก่อนนะครับว่าเราเนี่ยสามารถทำรูปแบบในการถ่ายวิดีโอเนี่ยได้หลากหลายมากซึ่งนอกจากนี้อาจารย์ก็สามารถครีเอทขึ้นมาเองได้ครับไม่มีในตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับยังสามารถเสริมออกอันนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวแปรนึงในงานที่อาจารย์คิดว่ามันจะช้าหรือเร็วนะครับก็คือกล้องตัวเดียวกับกล้องหลายตัวเอาโชว์คู่เลยครับถ้าอาจารย์ใช้กล้องตัวเดียวเนี่ยแปลว่าถ้าว่าอาจารย์มีกล้องอยู่แล้วอาจารย์ไปถ่ายทำทีนี้อย่าลืมว่าพอกล้องตัวเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์ต้องมาตัดต่อถูกไหม คือกล้องตัวเดียวมันไม่จบมันกล้องตัวเดียวเสร็จแล้วก็ต้องมี powerpoint นะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ต้องใช้วิธีการคือเอากล้องตัวที่ถ่ายเนี่ยมาวางแล้วก็เอา powerpoint มาใส่นะครับซึ่งมันจะใช้เวลานานกว่าแต่ว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับทำได้แต่บางทีเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันจะต้องใช้เร็วๆอะเพราะว่าอาจารย์ปรับโครงสร้างไปปรับมาเวลาหมดละอาจารย์ก็พยายามที่จะอะไรครับพยายามที่จะทำด้วยตัวเองแต่ทีนี้มันจะเปิดเรียนแล้วครับก็เลยแนะนำว่ามาเถอะอาจารย์อย่าพยายามมาเลยมาเถอะพอถ่ายปุ๊บวันเดียวจบเลยอาจารย์เขาโอ้โหดีใจแฮปปี้มากเลยคืออย่างนี้เมื่อวานนี้เนี่ยมีอาจารย์ท่านนึงวันก่อนเนี่ยวันน่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยท่านอาจารย์สุวัฒน์นิยมไทยนะครับซึ่งก็สนิทสนมกันดีมากนะครับท่านก็มาถ่ายซึ่งเราเป็นแม่ขายแล้วท่านก็เสนอมาเข้ามาถ่ายแต่ท่านถ่ายมาแล้วใช่ไหมครับถ่ายมาแล้วปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาถ่ายเพราะมันต้องส่งงานอยู่แล้วตอนแรกผมก็บอกว่าพี่นอนห้องผมเลยไม่ต้องไปไหนนะครับถ่ายให้เสร็จวันเดียวนะครับทั้งคอร์สของอาจารย์สุวัฒน์เนี่ยนะครับตั้งแต่เช้านะครับถ่ายจริงๆนะครับ
ถ่ายจริงๆด้วยความพร้อมอันนี้พูดนะด้วยความพร้อมท่านจันทวัฒน์ลงทุนมาถ่ายปรากฏว่าอาจารย์จันทวัฒน์เสร็จก่อนคืออาจารย์คิดว่าเสร็จค่ำแล้วต้องนอนนู่นฮะเสร็จประมาณสัก4โมงเย็นทั้งคอร์สนะครับเสร็จ4โมงเย็นด้วยประสบอันนี้ก็คือพอดีน้อง2คนเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์แล้วก็มีการคอนโทรลที่ดีมากนะครับทำให้อาจารย์ทำงานอาจารย์ก็รู้สึกว่าประทับใจ happy, มาก happy. แฮปปี้แล้วก็โทรบอกผมอาจารย์ผมไม่นอนแล้วนะครับอ้าวพี่ทำไงเสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วครับเออผมก็อ้าวเอาเหรอพี่โอ้อุตส่าห์จะดูแลสักหน่อยนะครับอันนี้มาจาก TCU นะครับอันนี้เราไปดูในส่วนของข้อตกลงนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์อันนี้รุ่นนะครับแนะนำไปก็คืออย่างเช่น10ชั่วโมงการเรียนรู้เนี่ยนะครับนะครับ10ชั่วโมงการเรียนรู้เท่ากับ3ชั่วโมง30นาทีใช่ไหมครับ 35% ใช่ไหม3ชั่วโมงครึ่ง 3.5 นะครับบวกกับอีกเนื้อหาบวกเนื้อหากิจกรรมอีกนะครับก็รวมแล้วก็จะเป็น10ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นเขาจะนับในลักษณะคือ 35% อันนี้คือของ PowerPoint ของ DCU นะครับก็คือตัววิดีโอ35ที่เหลือก็จะเป็นกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายวิชากิจกรรมเนื้อหาต่างๆนะครับการวัดประเมินผลอยู่ในนี้นะครับโอเคอันนี้ไปเร็วๆนะครับโอเคอันนี้ก็อาจารย์ได้เห็นแล้วตารางนี้ซึ่งตารางนี้เนี่ยก่อนที่จะอาจารย์จะมาลงเนี่ยอาจารย์ต้องเขียนประมวลรายวิชามาก่อนถูกไหมแล้วก็เขียนในโครงสร้างแล้วถึงจะมาลงตารางนี้ได้แต่ถ้าอาจารย์มาลงตารางนี้เลยเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องกลับไปพูดถึง LO ก่อนว่าเอ๊ะอาจารย์เลอร์เนลคำอาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้างเนื้อหานี้ควรจะเป็นเลอร์เนลคำอะไรนะครับก็คือตามประมวลก่อนแล้วโครงสร้างแล้วก็มาลงตารางนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งนะครับแหล่งข้อมูลตำแหน่งของ URL ซึ่งอาจารย์สามารถเอามาอ้างอิงได้นะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นไฟล์ทั้งหมดทุกไฟล์เนี่ยนะครับอาจารย์ต้องบอกได้ว่าไฟล์เนี่ยคือไฟล์ซับไตเติลนะครับ SRT เนี่ยซับไตเติลนะครับเวลาส่งเนี่ยอาจารย์ต้องใส่ตารางเข้าไปนะครับให้เห็นว่าไฟล์เนี้ยซับอยู่ตรงไหนชื่ออะไรนะครับแล้วก็ถ้ามีแหล่งตำแหน่ง URL ต่างๆอาจารย์ก็สามารถที่จะก๊อปลิงก์วางได้นะครับก็คือตัวที่เป็นวิดีโอตัวนั้นเองนี่คือตอนส่งก็จะมีงานตรงนี้เดี๋ยวอันนี้คือพูดภาพรวมก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะงงว่ามันวิ่งมันบกไปบกมาเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงก็คือว่าอันนี้คือภาพให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับการส่งงานของท่านอาจารย์ด้วยนะครับว่าสิ่งที่ต้องรู้แล้วเราจะไปเจาะลึกประเด็นที่ท่านอาจารย์เองเนี่ยถ่ายรูปก่อนครับอาจารย์มีครับใจเย็นครับรีบเดี๋ยวต้องยาวนะครับก็ให้เห็นนะฮะให้เห็นภาพว่าอันนี้คือก่อนอันแรกก็คือคอร์ส 65% ตัว VO ทั้งหมดทั้งคอร์สเลยรวมแล้วก็คือ 35% แล้วอาจารย์แบ่งชั่วโมงเป็นกี่ชั่วโมงอาจารย์ก็ไปลดทอนเอาเฉลี่ยเอานะครับว่าข้อบังคับว่าในแต่ละตอนนะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งเมื่อกี้นี้ได้เห็นแต่ละตอนก็บอกไปแล้วนะครับว่าควรจะมีกิจกรรมการเรียนรู้นะครับอ่านดีอ่านทบทวนนะครับมีการอภิปรายนะครับมีการค้นคว้าข้อมูลอันนี้นับเป็นชั่วโมงเลยนะครับให้จะนับเป็นชั่วโมงตอนหลังไปเลยนะครับและก็มีการทำแบบฝึกหัดแล้วก็มีการค้นคว้าแล้วก็มีการวัดผลตอนท้ายอีกนะครับวัดผลตอนท้ายยังไม่พอยังมีการวัดผลทั้งพรีเทสแล้วก็โพสเทสอีกอันนึงซึ่งเดี๋ยวว่าอีกทีนึงนะครับเชิญอาจารย์มีครับครับก็เดี๋ยวในส่วนของการทำงานเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องพูดน้องหม่อนพูดในเรื่องของการเรื่องของโปรดักชันดีกว่าเนาะเพราะว่าวันนี้เลยพูดถึง4พาร์ทใช่ไหมพรีโพโพสแล้วก็ delivery คือการส่งระบบทั้งหมดขึ้นสู่แซนด์บ็อกซ์นะครับทีนี้ในส่วนของพรีเนี่ยเดี๋ยวตอนที่อาจารย์ทำจริงๆเนี่ยเขาจะมีเอกสารแนบให้นะครับซึ่งจะเหมือนอย่างนี้เลยส่วนระบบเองเนี่ยซึ่งอาจารย์ต้องเข้าไปเรียนทั้ง3คอร์สนะครับก็คือตัวที่เป็น 8X Studio X แล้วก็ Video X แล้วก็ได้ไปเซอร์มานะครับใครเรียน 8X มาแล้วครับได้ไปเซอร์มาแล้วมีมั้ยครับอาจารย์
ยังไม่เรียนนะครับที่จริงในทีมก็ได้นะอาจารย์ไม่ต้องไปเรียนทั้งหมดหรอกในทีมคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่ทำงานในทีมอ่ะเช่นในทีมของอาจารย์เนี่ยตั้งทีมขึ้นมา3คนเนี่ยเรียนคนละตัวเลยแล้วสามารถที่จะรับได้หมดทุกวิชาเลยอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เดี๋ยวขอเสริมเรื่อง edX Studio X แล้วก็ Video X นิดนึงคือหลักๆที่จะต้องเรียนคืออาจารย์ผู้สอนที่จะทำการสอนนะครับจะต้องเรียน edX นะครับแล้วก็คนที่ดูแลระบบก็คือต้องเรียน Studio X Studio X เนี่ยจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์ต่างๆการตั้งค่าในระบบต่างๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Video X แต่ว่าไอตัว3ใบเนี่ยอย่างที่อาจารย์วิทูลบอกไปว่าหลักๆที่ต้องมี1คนเลยคือต้องมีอาจารย์ผู้สอนครับส่วน VidoX หรือ Studio X เนี่ยแชร์กันได้เช่นอาจารย์ในวิไลเดียวกันมี2วิชาเอาเจ้าหน้าที่ของทีมนู้นมาก็ได้ครับเพียงแต่ว่าต้องมีคนที่รองรับว่าผ่านการเรียนแล้วเพื่ออะไรเพื่อการทำงานจะได้ไม่ผิดพลาดครับเป็นหลักฐานให้เขาแค่นั้นเองเช่นผมอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องมีใบเซอร์ก็คือ EdX เพราะผมเป็นครูผู้สอนส่วนน้องเนี่ยเขาจะมี edX ด้วย Studio X ด้วยก็ว่าน้องเป็นฝ่ายผลิตเนี่ยน้องก็ต้องมีอย่างน้อยก็คือมี Studio X นะครับเพราะนั้นในทีมของอาจารย์เนี่ยก็ต้องอย่างที่พูดไปนะครับก็มีผู้สอนก็ควรจะได้ edX นะครับผู้ที่ควบคุมในการกระบวนการในการทำงานจนครบกระบวนการฝ่ายผลิตก็ควรจะมี Studio X ครับนะครับก็อันนี้ยังไม่ต้องซีเรียสมากเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของก่อนที่จะเริ่มนะครับเริ่มในการทำแล้วก็ปัญหาบางอย่างที่เราคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาในการที่จะคิดคำนวณวิดีโอบางอย่างซึ่งหลายที่เองเนี่ยนะครับพอไปผลิตปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกินนะครับอาจารย์ข้อตกลงเขาคือว่าใน1คลิปวิดีโอเนี่ยไม่ควรเกิน10นาทีแต่อาจารย์ไปถ่ายวิดีโอมาคลิปนึง13นาทีอาจารย์ทำไงครับปล่อยอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับทำไงครับหันเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงไทม์ไลน์ระยะเวลาในการจัดการผลิตวิดีโอของโครงการไทมุกนะครับซึ่งผมจะขอแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆเลยก็คือส่วนแรกก็คือ pre-production ก็เป็นส่วนที่อาจารย์เนี่ยทำการร่างโครงร่างรายวิชาเตรียมเนื้อหาแล้วก็จัดการวางแผนครับว่าเราจะสอนอะไรสอนวิดีโอสอนการสาธิตสอนอะไรในแต่ละบทเรียนของเราที่เราได้ทำไว้ในโครงสร้างรายวิชานะครับต่อมาก็จะเป็นโปรดักชันเนี่ยหลังจากที่เราเตรียมพรีโปรดักชันเนื้อหาโครงสร้างให้นิ่งแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำการถ่ายทำจริงถ่ายทำจริงก็เราก็จะต้องถ่ายตามแผนที่เราวางไว้ตอนแรกว่าเราอันนี้เราจะสาธิตการถ่ายนะครับในโมดูลนี้ในบทเรียนนี้หรือว่าอันถัดมาเราจะสอนในเรื่องของการเป็นสอนบรรยายก็ได้นะครับก็จะอยู่ในส่วนโปรดักชันเมื่อเราถ่ายโปรดักชันเสร็จเนี่ยเราก็จะมาโพสต์โปรดักชันก็คือการตัดต่อวิดีโอหรือใส่เสียงเพลงใส่เอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมที่เราต้องการจะใส่เข้าไปในวิดีโอให้ลูกเล่นของวิดีโอเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการเช็คคำผิดอีกทีนึงตรวจสอบอีกทีนึงแล้วก็ทำการแก้ไขก่อนที่เราจะอัพไฟล์วิดีโอเนี่ยขึ้นระบบครับเพื่อไม่ให้เป็นการที่ต้องตามแก้ทีหลังนะครับซึ่งการส่งงานเราก็จะแบ่งออกเป็น3งวดหลักๆนะครับก็จะอันแรกก็จะเป็นการเขียนโครงร่างเขียนแผนรายวิชาก่อนที่จะส่งเขาไปซึ่งก็จะมีกรอบระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับหลังจากเซ็นสัญญาที่เราจะเริ่มผลิตรายวิชาอันนี้อย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาจะนับเป็นวันนะครับอย่างเช่นงวดแรกเนี่ยนะครับเรื่องของแผนเนี่ยเขาจะให้เวลาอาจารย์2เดือนหรือ60วันเอาง่ายนับจากเซ็นสัญญาแล้ว60วันฉะนั้นอาจารย์ต้องส่งแผนให้กับแม่ขายในการรวบรวมแล้วส่งทาง TTU ซึ่งเราต้องไปพร้อมกันนะครับอาจารย์หรือเสร็จเนี่ยต้องเสร็จพร้อมกันครับอาจารย์ถ้าใดท่านนึงไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ตังค์ทั้งหมดเลยนะครับคือไม่ได้ครับคือมันต้องไปพร้อมกันแล้วจบพร้อมกันดังนั้นเนี่ยเราใครเนี่ยที่ยังช้ากว่าเพื่อนเนี่ยจะรู้สึกซีเรียสมากเลยเพราะว่าเหมือนกับทำให้ทีมอ่ะไม่ได้ตังค์ก็คือไม่คือมันกดดันตัวเองนะครับดังนั้นแปลว่าจริงๆมันไม่ได้กดดันขนาดนั้นเราพอมีเวลาอย่างเช่น60วันเนี่ยโครงสร้างผมว่าอาจารย์มีอยู่แล้วแหละโครงสร้างเนื้อหาวิชาที่อาจารย์จะสอนนะครับอาจารย์ก็เพียงแค่เขียนมาแล้วก็ส่งมานะครับแต่ที่มันจะช้าคือว่าอาจารย์ทำไปไม่ได้อ่ะ
ปลี่ยนใหม่อันเนี้ยเริ่มละเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างว่าวิชาอาจารย์จะเริ่มช้าละเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างอาจารย์ไพฑูรย์ผมว่าไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะทราบไหมว่าจริงๆลักษณะของการรับงานมุกเนี่ยเราเขาจะต้องเข้าตามแม่ข่ายก่อนใช่ไหมครับขาตามแม่ข่ายก่อนเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ที่สนใจเนี่ยที่จะผลิตมีรายวิชาที่จะผลิตรายการมุกเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ก็ต้องของไทยมุกเนี่ยเขาจะมีแม่ข่ายต่างๆนะครับอาจารย์จะต้องเข้าไปสมัครที่แม่ข่ายอันนี้อาจารย์มีอาจจะพูดถึงอาจารย์พอรับทราบใช่ไหมครับทุกท่านพอรับทราบนะครับว่าแม่ข่ายเพราะนั้นมันก็ต้องพูดมาถึงในเรื่องของว่าพอแม่ข่ายจะเป็นตัวที่จะต้องรวบรวมงานของอาจารย์เนี่ยเขียนในงวดที่1เนี่ยส่งไปที่ไทยมุกเป็นผู้ตรวจรับตรงนี้นะครับทีนี้มันเป็น3ระยะนะครับก็คือเวลาการเบิกเนี่ยก็คือ3 4 3ใช่มั้ยเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับน้องหม่อนต่อครับหลังจากเซ็นสัญญาแล้ว60วันระยะแรกต้องส่งโครงสร้างแผนนะครับแล้วระยะที่2ส่งอะไรครับระยะที่2ก็คือเราจะต้องผลิตสื่อครับแล้วก็อัพขึ้นภายในระบบไทยมูกนั่นเองครับวันนี้ก็จะต้องทำโปรดักชันหนักหน่อยแล้วก็ตรวจสอบความละเอียดความผิดพลาดของเรานะครับแล้วทำการแก้ไขให้เสร็จก่อนที่วิดีโอเราเนี่ยทำการเปิดการเรียนการสอนขึ้นไปให้คนอื่นเข้ามาเรียนนะครับระยะเวลาเหมือนจะนานนะครับ5เดือนหลังจากงวดแรกนะครับเดี๋ยว5เดือนนี้คือแปลว่าอะไรจากงวดคือ210วันเนี่ยนับจาก TOR เหมือนกันนะครับแปลว่าถ้า7เดือนที่อาจารย์เห็นน่ะมันแปลว่ามันผ่านมา2เดือนแล้วมันผ่านมา2เดือนแล้วระยะแรกที่เหลือก็คือเหลือ5เดือน5เดือนนะครับเหมือนจะนานแต่ถึงเวลาจริงที่เราทำงานมาก็จะตอบยังไงดีก็ที่เข้าใจครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมมันเกิดการล่าช้าหรือการไม่ทันหรือการจวนเจียนหรือว่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวให้ดูกันต่อไปในงวดที่3ต่อไปงวดที่3นะครับงวดที่3เนี่ยก็คือเราทำการเปิดการเรียนการสอนแล้วก็เราก็เปิดตามแผนที่เราได้ร่างไว้ตอนแรกครับว่าเราจะเปิดกี่สัปดาห์ให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนสัปดาห์นึงกี่ชั่วประมาณกี่ชั่วโมงนะครับเมื่อผู้เรียนเข้าไปเรียนเสร็จเราก็ต้องทำการคอนโทรลเรื่องของปัญหาต่างๆคอยตอบฟอรัมดิสคัชชันของผู้เรียนว่าผู้เรียนเนี่ยเข้ามาถามข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีดิสคัชชันที่เป็นข้อผิดพลาดที่ผู้เรียนทักมาเราก็ต้องทำการจดเอาไว้อีกทีเผื่อเราทำการแก้ไขภายหลังอีกทีนึงนะครับคือระยะ3เนี่ยหรืองวด3เนี่ยนะครับมันจะต้องรวมถึงเรื่องของการส่งผลทั้งหมดให้กับ TTU ด้วยนะครับการประมวลผลดังนั้นเนี่ย360วันเนี่ยงานต้องเสร็จทั้งหมดรวมถึงประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับส่งทาง TTU นะครับหรือว่าสมมติว่าอาจารย์เปิดไปแล้วเปิดเรียนไปแล้วเนี่ยทาง TTU เขาก็จะปิดรายวิชาของอาจารย์ก่อนในฐานที่ปิดเนี่ยเขาก็จะให้อาจารย์ได้ส่งงานสมมติเทอมต่อไปอาจารย์อยากจะเปิดเรียนเปิดการเรียนการสอนอีกในวิชานี้ให้นักศึกษาเข้าไปอาจารย์ก็สามารถที่จะขอให้ทาง TTU เปิดได้นะครับเหมือนว่าเป็นสื่อของเราอะนะครับสามารถเปิดได้ดังนั้นเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องเสร็จภายใน360วันนะครับเดี๋ยวผมขอเสริมตรงนี้เพิ่มเติมก็คือหลังจากที่จบแล้วนะครับท่านอาจารย์ครับท่านต้องดูในข้อตกลงเงื่อนไขก็คือ TOR ว่าผู้เรียนที่เป็นอย่างน้อยที่สุดในรายวิชาอาจารย์ที่ต้องผ่านเนี่ยจำนวนกี่คนอาจารย์ดูข้อกำหนดนี้ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมีคนเป็นอย่างน้อยที่เข้าไปเรียนจนจบตั้งแต่แรกเข้าแล้วก็ต้องจนจบนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้คือเดี๋ยวดูการหลังจากนั้นนะครับการเบิกงวดงานนะครับสมมติเราส่งงานสมมติเรารับงานมาปุ๊บมันจะมีการเบิกเป็นงวดนะครับอาจารย์ซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะใช้แบบเบิกรู้สึกจะ352มุก1เนี่ยจะเป็น352นะครับแต่มุก2นี่จะเป็น343นะครับก็คือ30งวดแรกสมมติอาจารย์เขียนโครงสร้างรายวิชาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วรวบรวมส่งปุ๊บเนี่ยอาจารย์สามารถเบิกเงินงวดแรกมาได้เลย 30% ของเงินทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจารย์ก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยมาบริหารจัดการเช่นไปจ้างทีมตัดต่อจ้างทีมถ่ายทำอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ทำการทดลองนะครับเรียนแล้วก็ให้ผู้เรียนสอบนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ผลการเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ย
สร้างเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ส่งซึ่งยังไม่เรียนนะครับส่งผลิตเสร็จแล้วเนี่ยส่งนะครับให้กับทางTCUเราก็จะเบิกได้อีก 40% นะครับแล้วก็หลังจากที่เปิดเรียนแล้วนะครับสรุปผลจัดทำรายงานเรียบร้อยแล้วก็เป็นงวดสุดท้ายก็คือ 30% นะครับก่อนหน้านี้ก็มุกหนึ่งเนี่ยรู้สึก 20% ท้ายเนี่ยไม่ค่อยเล้าใจเท่าไหร่นะเพราะมันเบิก 50% ไปแล้วนะครับพอ 20% สุดท้ายว่าไม่ค่อยอยากส่งเท่าไหร่นะครับเพราะต้องทำรายงานนะครับทำรายงานต้องสรุปทั้งหมดนะครับก็เลยปรับมีการปรับใหม่นะครับก็จะเป็นงวดงานที่เราสามารถเบิกได้นะครับซึ่งทั้งกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อาจารย์แต่ละท่านก็จะได้รับการดูแลจากแม่ข่ายนะครับให้คำปรึกษาคำแนะนำต่างๆก็ไม่ต้องกังวลไปว่าจะมีปัญหาอะไรเขาก็จะมาคอยแนะนำเราแล้วก็คอยถามความคืบหน้ารวมถึงให้คำปรึกษาต่างๆนะครับสำหรับแม่ข่ายแต่ละที่ที่เราได้ขึ้นตรงกับทางของเขานะครับต่อมาผมก็จะมาพูดถึงวิดีโอที่เราพบเจอในไทยมุกนะครับวิดีโอก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเลยก็จะเป็นแบบการสอนแบบบรรยายทั่วไปเป็นสอนพวกทฤษฎีอธิบายข้อต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยการสอนแบบขึ้นสไลด์การสอน PowerPoint หรือว่าการสอนแบบยืนบรรยายไปเลยนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นการสอนแบบสาธิตก็จะเป็นการสาธิตนอกสถานที่หรือว่าภายในสถานที่การสาธิตโปรแกรมใช้งานต่างๆตามลักษณะตามเนื้อหาของรายวิชาที่เราเคยเจอเนี่ยรู้สึกจะเป็นวิชาอาจารย์สุรชัยใช่ไหมครับอาจารย์วิชาคำนวณอะไรบางอย่างอ๋อวงจรไฟฟ้าอันนั้นเวลาอาจารย์เขาสอนสาธิตเนี่ยเขาสอนวิธีการคำนวณวิธีการสอนตรงนี้เขาจะใช้คอมพิวเตอร์ในการที่จะใช้สูตรต่างๆใช่ไหมครับแล้วให้นักศึกษาดูเนี่ยเราใช้วิธีการคือจับหน้าจอใช่ครับแล้วก็ทำการทดทำการคำนวณสดเลยบนสไลด์ PowerPoint ก็ได้อันนั้นก็จะเป็นรูปแบบการสอนที่แบบบรรยายไปด้วยแล้วก็โซไปด้วยแก้โจทย์ไปด้วยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยจะพูดถึงการเตรียมสื่อเนื้อหาการสอนนะครับบางทีการทำวิดีโอเนี่ยมันก็เราอาจจะใช้เป็นพวกสไลด์ PowerPoint ทั่วไปก็ได้แต่ว่าเราจะต้องเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็จะต้องตัดรูปแบบเดิมๆออกไปก็คืออย่างเช่นพวกข้อความที่มีเยอะมากนะครับหรือว่าสไลด์ดูไม่น่าสนใจหรือข้อความตัวหนังสือเล็กไปอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องทำการแก้ไขก่อนเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เชี่ยวชาญทางด้านการทำพวกวิดีโอกราฟิกแอนิเมชันนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้รูปภาพหรือว่าแอนิเมชันง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเราจะต้องทำยังไงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสิ่งใดนะครับในการทำวิดีโอซึ่งถ้าทำได้ตามเนี่ยนะทำให้สื่อวิดีโอเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นพวกสื่อของจริงหรือว่าของจำลองนะครับอย่างเช่นวิชางานช่างเราอาจจะพาออกไปดูเครื่องจักรต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นซิมูเลชันเป็นพวกสถานการณ์จำลองต่างๆพวกโปรแกรมจำลองอะไรกรณีที่เราไม่สามารถเข้าไปถ่ายในสถานที่จริงได้หรือว่ามันเกิดอันตรายเราก็อาจจะคืออย่างวิชาผมเนี่ยเป็นวิชาโดรนใช่ไหมครับโดรนดังนั้นเนี่ยเวลาไปบินโดรนเนี่ยก็พาไปข้างนอกแล้วก็ไปบินให้ดูวิธีการนะครับแล้วก็ให้เห็นว่าวิธีการประกอบโดรนยังไงบินยังไงบังคับยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการสื่อของจริงสื่อของจริงให้เขาลองดูนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีประสบการณ์ร่วมเหมือนกับเวลาเราจัดประสบการณ์เนี่ยเราควรจะจัดประสบการณ์ให้ตรงกับสิ่งที่เราจะสอนนะครับโอเคครับจากนั้นก็จะเป็นอันที่3ก็จะเป็นการอัดหน้าจอโปรแกรมที่ใช้สอนอย่างเช่นบางท่านเนี่ยจะสอนการตัดต่อโปรแกรมหรือว่าสอนการเขียนแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกเดี๋ยวนี้ก็จะมีสอนตัดต่อวิดีโอผ่านมือถือแล้วนะครับก็มีเปิดในไทยมุกเช่นกันนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการจับหน้าจอหรือว่าแคปเจอร์แล้วก็บรรยายไปด้วยนะครับร่วมกันอันนี้ก็จะทำนำมาทำเป็นสื่อประกอบการสอนได้เช่นกันนะครับอันนี้เดี๋ยวนิดนึงครับพอดีผมได้แคปหน้าจอเมื่อวันก่อนแต่ว่าถ้าสมมติอะทาง TCU เขาจะนับไหมครับหมายถึงว่าถ้าเราเอาแคปหน้าจอแล้วขึ้นเวลาเราแคปหน้าจอเนี่ยเราก็ควรจะมีหน้าผู้สอนเนี่ยติดมาบ้างเป็นระยะครับไม่ได้ให้เหมือนว่าเป็นการแบบทิ้งไปเลยแบบผมจะอ่านหน้าจอยาวๆเลยอาจจะมีการขั้นเบรกหน้าผู้สอนมาว่าเดี๋ยวตอนขั้นต่อไปนะครับเราจะมาสาธิตกันแปลว่าตัดต่อในขณะที่แคปหน้าจอเนี่ยควรจะมีหน้าอาจารย์โผล่มาด้วยใช่ครับเป็นระยะคนหาโปรแกรมที่มีถ่ายหน้าอาจารย์ด้วย
จะเอาแบบว่าแคปหน้าจออย่างเดียวแล้วอาจารย์ก็หายไปเลยหายไปจากโลกนี้มีแต่เสียงมาอย่างเดียวโผล่มาอีกทีคือตอนจบได้ไหมอย่างนี้ก็อันนั้นก็ได้อยู่แต่ว่าไม่ควรครับมันจะทำให้วิดีโอดูน่าเบื่อละเราอาจจะทำเป็นจอเล็กๆผู้สอนขึ้นมาหรือว่าอาจจะตัดขึ้นมาเป็นผู้สอนตัดจอเต็มขึ้นมาแล้วก็พูดคร่าวๆอีกทีนึงแล้วก็ตัดค่อยตัดเข้าโปรแกรมอีกทีนึงก็ได้ครับครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงไอตัวสไลด์การสอนบรรยายก่อนนะครับว่าเราจะเอาเนื้อวิธีเราจะจัดเนื้อหาแล้วก็รูปแบบยังไงดีนะครับอันแรกเลยเนี่ยอาจารย์เขาส่วนมากเขาก็จะอาจารย์คนไหนใช้ PowerPoint ในการสอนบ้างครับมีไหมครับไม่ผิดครับสามารถยกมือได้ส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมส่วนใหญ่นั่นอาจจะยังไม่ได้เตรียมเนื้อหากันครับแต่ว่าถ้าเราใช้เนื้อหาที่เป็น PowerPoint เนี่ยสอนเป็นหลักก็ได้นะครับร่วมกับการอัดการสอนอย่างอื่นนะครับอันแรกเลยก็คือรูปแบบของตัวอักษรเนี่ยมันจะต้องมีสามารถอ่านได้ง่ายแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยบางทีเขาอาจจะเรียนผ่านมือถือหรือเรียนผ่าน iPad เนี่ยดังนั้นถ้าเกิดตัวหนังสือมันเล็กเกินทำให้เขามองได้ยากนะครับแล้วก็ใช้ฟอนต์ที่อ่านได้ง่ายนะครับอันนี้สำคัญก็คือขอโทษทีนะครับพอดีส่วนใหญ่เนี่ยสมมติว่าเราเรียนMOOCเนี่ยเด็กจะใช้โมบายใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราไม่คำนึงถึงเรื่องของฟอนต์เนี่ยเราคิดว่าเดี๋ยวไปขึ้นจอใหญ่ๆแล้วมันก็5บรรทัด6บรรทัดก็โอเคแต่พอถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยไม่ได้แล้วนะต้องสุดแขนอย่างนี้แล้วเพราะว่าอันนี้คือนี่ไวนะแต่ว่าพูดพอตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอ่ะแล้วตัวหนังสือมันนิดเดียวเนี่ยเด็กมันอาจจะมองเห็นแต่มันเล็กไปครับดังนั้นอาจารย์เวลาทำ PowerPoint เนี่ยควรจะคำนึงถึงนิดนึงว่าเฮ้ยมันไปอยู่บนจอมือถือนะมันไม่ใช่อยู่ในจอคอมนะไม่ได้อยู่ iPad นะบางทีเด็กมันใช้มือถือเป็นส่วนใหญ่เด็กไม่ได้มี iPad ทุกคนนะครับคำนึงถึงเทคด้วยว่าขนาดนะครับให้มันใหญ่กว่านิดนึงใช่ครับก็เลือกขนาดที่พอเหมาะที่เราจะสามารถมองผ่านมือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เนี่ยได้ง่ายนะครับโดยที่พวกฟอนต์ที่เป็นพวกฟอนต์ศิลป์นะครับที่มันอาร์ตๆหน่อยอะไรอย่างนี้เราอาจจะใช้ขึ้นเฉพาะตรงส่วนที่เป็นแบบพวกหัวข้อเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบฟอนต์ที่เป็นเนื้อหาอะไรเงี้ยครับเราก็ควรจะใช้เป็นฟอนต์ธรรมดาแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่พอที่จะอ่านได้ครับเราเคยโดนคอมเมนต์นะครับว่าฟอนต์เนี่ยมันเล็กไปเล็กมากเวลาเราไปอยู่ในโมบายปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เต็มจอโมบายครับมันก็เล็กลงไปอีกใช่ไหมครับเพราะเราจะมีหน้าอาจารย์ด้วยก็เล็กลงไปอีกก็เลยกลายว่าอ๋ออันนี้คือประสบการณ์ที่เราคิดว่าเฮ้ยฟอนต์มันควรจะใหญ่หน่อยใหญ่กว่าปกติหน่อยนะครับน่าจะ44หรือ48พอยต์น่าจะก็แนะนำไทยสารบัญก็ได้ครับเพราะว่าเป็นฟอนต์ฟรีแล้วก็ใช้งานง่ายครับต่อมานะครับสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือพวกตัวหนาตัวเอียงอะไรเนี่ยครับรูปแบบอันแรกก่อน336ก่อนนะครับ336รูปแบบเนี่ยโหบางท่านเนี่ยฟอนต์นี่มันเป็นฟอนต์ไทยสารบัญอังสนาบาวาเรียสารพัดอยู่ในหน้าเดียวโอ้โหนี่เหมือนงานวัดอะนะครับมันมีหลายฟอนต์มากเต็มไปหมดนะครับอันนั้นก็ไม่ควรจะหลายแบบมากเกินไปครับขอให้คือถ้ามันหลายแบบเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวาไรตี้อะอะไรอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยควรจะเป็นคอมมูนิตี้ใช่ไหมควรจะแบบเป็นยูนิตี้อันเดียวกันแบบว่าเป็นรูปแบบเดียวกันดูแล้วอ่านง่ายเป็นเหมือนดูหนังเรื่องเดียวกันไม่ใช่ดูหนังคนละเรื่องแล้วงงนะครับอันนั้นไม่ควรเกิน3แบบสีไม่ควรเกิน3สีแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยไม่ควรเกิน6บรรทัดถึงไม่ควรเกิน6บรรทัดถึง10บรรทัดครับแต่ว่าแล้วแต่ว่ามันจะแล้วแต่รูปแบบฟอนต์นะครับบางทีกำหนดไม่ได้นะครับสิ่งที่ควรเน้นเนี่ยก็คือเช่นเราต้องการเน้นคำไหนเนี่ยควรจะใช้สัญลักษณ์และรูปแบบเช่นตัวหนาตัวเอียงขนาดสีขีดเส้นใต้อะไรเงี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับบางคนเอาทุกอย่างเลยทั้งหนาด้วยเอียงด้วยขีดเส้นใต้ด้วยเน้นสีด้วยขนาดด้วยรวมเลยรวมเราเลยคือกลัวไม่เห็นนะครับพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับโอเคครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการจัดองค์ประกอบภาพจัดมุมภาพให้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญอาจารย์สรกิจนะครับบรรยายเรื่องโอเคครับว่าอันนี้เป็นภาพที่ปรากฏในสไลด์ก็น่าจะท่านทั่วไปก็น่าจะทราบนะครับก็คือเราจะรูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็น่าดูเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เรื่องของthird rule นะครับนั่นก็คือกฎ3ส่วนเข้ามานะครับก็คือว่า
มันจะเป็นการวางนะครับวางสัดส่วนระหว่างตัวอักษรและภาพประกอบนะครับเป็นตามไปตามในยูนิตที่อยู่ในช่องนะครับบางครั้งเนี่ยอันนี้ก็คือมองแบบดูแล้วน่าสนใจดูได้นานนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นรูปแบบนี้ตลอดไปนะครับแต่ก็คงจะต้องมีบ้างนะครับมันถึงจะดูแล้วน่าดึงดูดแล้วก็มีความงามมีสุนทรียศาสตร์เข้าไปประกอบด้วยนะครับบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการจัดวางตัวอักษรที่เป็นแบบฟอร์มอลเลยก็ได้ก็คือวางบาลานซ์เป็นแบบเท่ากันหมดก็ได้นะครับอาจารย์ครับครับประมาณนี้ครับดูตัวอย่างนะครับครับผมนะฮะการนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วนะครับในนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่3ส่วนมันจะเป็นเรื่องของความเป็นยูนิตี้เรื่องของความต่อเนื่องนะครับความเป็นยูนิตี้ก็คือว่าไอ้ประเภทพวกเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีความอะไรที่มันเป็นจำนวนที่คล้ายๆกันเนี่ยแล้วเรียกว่ามีความเป็นยูนิตี้นะครับมันคือแล้วก็ส่งเสริมไอ้ตัวจุดประกายให้โดดเด่นอาจจะเป็นในเรื่องของขนาดเรียกว่าไซส์นะครับเรื่องของขนาดถ้าจะเสริมให้อะไรใหญ่ขึ้นอาจารย์ก็ทำตัวนั้นให้มันโตขึ้นแต่ถ้าอาจารย์จะให้น่าสนใจคือให้สีที่มันมีความแตกต่างกันอีกก็ได้เช่นตรงนี้ระหว่างสีตัวอักษรและก็สีภาพประกอบก็จะเป็นสีที่เรียกว่าคอนทราสต์กันนะครับก็จะไปเสริมตัวต่อไปก็คือตัวพื้นหลังนะครับก็คือเราเรียกว่าเป็นการประสานส่งเสริมแต่จากคอนทราสต์เนี่ยก็คือประสานขัดแย้งเนี่ยมันดูแล้วเราผู้ดูเนี่ยอาจจะไม่ชอบโดยส่วนรวมมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นการประสานส่งเสริมคือขัดแย้งแบบส่งเสริมให้ดูให้มันโดดเด่นเข้ามาเพราะฉะนั้นลักษณะของคอนทราสต์อย่างเช่นตัวใช้คอนทราสต์ด้วยความใหญ่เล็กใช้คอนทราสต์ด้วยสีพื้นแบบนี้นะครับแต่สีพื้นเนี่ยถ้าจะเป็นสีพื้นแบบที่เป็นไทเทิลที่เป็นอะไรเนี่ยเราก็ที่มาได้ไม่นานเนี่ยอาจารย์ก็สามารถใช้สีที่มันแบบดูโดดเด่นก็ได้นะครับหรือจะดูแบบมีคอนทราสต์แบบเป็นแบบสีดำอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็ไม่ใช่เป็นกฎที่ต้องตายตัวนะครับอันนี้คือลักษณะของการใส่เรียกว่าใส่เทคใส่ภาพประกอบเข้าไปในสไลด์ที่อาจารย์จะต้องนำมาเสนอนะครับดูแล้วมีกิมมิกคือบางท่านเนี่ยใช้สีฟอนต์หลายสีมันก็เลยกลายว่าหาแบ็กกราวด์ยากนึกภาพไหมครับเพราะว่าอาจารย์ใช้ฟอนต์สีดำสีเหลืองสีน้ำเงินสีชมพูสมมติฟอนต์แล้วอาจารย์จะหาพื้นสีไหนที่มันสามารถที่จะคอนทราสต์ได้ทั้งสีสว่างและสีมืดไม่ให้มันจมหรือไม่ให้มันลอยคือมันหายากเหมือนกันดังนั้นมันก็ส่งต่อกันว่าถ้าสมมติอาจารย์เลือกสีฟอนต์ไม่เกิน3สีเนี่ยนะครับแล้วอาจารย์จะหาสีพื้นหลังได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เขาเรียกอะไรมินิมอลใช่ไหมอาจารย์มินิมอลคือเรียบง่ายทำน้อยแต่ดูเยอะนะครับผมนะครับก็สามารถทำได้อันนี้ต่อไปครับเรื่องอัตราส่วนต่อมาเนี่ยทาง TCU ก็มีการติงมาสำหรับในบางวิชานะครับว่ามีการใช้นำรูปมาประกอบแต่ว่ารูปเนี่ยมีอัตราส่วนที่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวนะครับอย่างมันอาจจะมาจากการแบบก๊อปมาใช่ไหมครับแล้วเวลาจัดขนาดอาจารย์จะไม่ได้สนใจเรื่องอัตราส่วนทำให้ภาพเนี่ยมันดูผิดเพี้ยนไปบางภาพที่จับมาดึงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ดูแบบยืดออกอย่างนี้หรือว่าดึงขึ้นก็ทำให้ภาพมันดูผิดสเกลอะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เราจะต้องจำแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้อัตราส่วนของภาพที่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โดนติงหรือว่าจากทั้งผู้เรียนแล้วก็ทางผู้ตรวจงานนะครับคือเวลาอาจารย์อยากผอมใช่ไหมอาจารย์ก็จะบีบข้างใช่ไหมอาจารย์ก็จะผอมแต่หัวอาจารย์จะยาวแบบเป็นวงรีอย่างเงี้ยคืออันนั้นเขาเรียกว่าผิดส่วนใช่ไหมผิดส่วนดังนั้นคือการผอมเนี่ยอาจารย์ควรจะไปลดน้ำหนักมันจะถูกต้องแล้วใช่ไหมไม่ใช่มาบีบภาพนะครับงั้นถ้าบีบภาพมันก็จะมีวิธีการคือต้องใช้โปรแกรมแต่งเลยใช่ไหมใช้โปรแกรมแต่งหัวมันจะไม่เบี้ยวไงอันนี้เขาเรียกว่าผิดส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าเฮ้ยอ้วนไปนิดนึงเนาะผอมหน่อยผอมหัวยาวนะหัวยาวเป็นยาปวดหายเลยนะครับดังนั้นก็เรื่องอัตราส่วนนี่จำเป็นนะครับเพราะเนื่องจากว่าสมมติอาจารย์มี powerpoint แล้วอาจารย์บอกว่ามันไม่เต็มจออาจารย์ก็ดึงข้างออกไปมันก็เลยกลายเป็นว่ามันแบนนะครับโอเคครับอันนี้ผู้ตรวจเขาติงมานะครับเพราะนั้นก็เคยเป็นข้อที่ควรจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็คือเราจะต้องเลือกภาพที่นำมาใช้ประกอบการสอนของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นภาพที่มีความคมชัดนะครับก็คือ
อย่างรายละเอียดของภาพที่เห็นนะครับมีความคมชัดสามารถให้ผู้เรียนเนี่ยมองได้มองเห็นรายละเอียดทั่วถึงนะครับเอาไว้เวลามองผ่านมือถือหรือมองผ่านอุปกรณ์ขนาดเล็กเนี่ยทำให้เรามองได้ง่ายหรือแล้วก็เห็นแต่อีกภาพนึงที่ไม่ควรใช้นะครับก็จะเป็นภาพที่แบบแตกเลยเห็นไหมแบบเหมือนก๊อปมาแล้วไม่ได้ดูรายละเอียดภาพก็มันทำให้ภาพดูไม่น่าสนใจแล้วก็ดูน่าเบื่อกลายเป็นสื่อที่แบบดูไม่เคลียร์แล้วก็ไร้คุณภาพนะครับต่อมาเทคนิคการนำภาพการ์ตูนมาประกอบนะครับอันนี้ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพไฟล์ GIF นะครับก็คือเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เราสามารถหาได้จาก Google หรือว่าแหล่งดาวน์โหลดที่อื่นนะครับที่สามารถโหลดภาพเคลื่อนไหวเอามาประกอบตัวสไลด์เราเนี่ยให้มันมีการเคลื่อนไหวบ้างดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ควรจะภาพที่เรานำมาใช้เนี่ยควรจะมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรากำลังพูดถึงนะครับหรือว่าถ้าอาจารย์สามารถทำได้เองก็สามารถสร้างขึ้นเองก็ได้แล้วก็เอามาลงโดยที่เราเนี่ยจะต้องใส่อ้างอิงให้ภาพด้วยนะครับที่มาของภาพว่าเราเนี่ยได้โหลดมาจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับให้ถูกต้องเรื่องนี้น่ากลัวเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ครับเนี่ยครับเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเราจำเป็นจะเมื่อเรานำภาพจากที่อื่นมาครับเราจำเป็นจะต้องอ้างอิงที่มาของภาพนะครับทุกครั้งนะครับทุกภาพเลยอาจจะใส่เป็นตัวหนังสือข้อความเล็กๆไว้ใต้ภาพนะครับไม่ต้องใหญ่มากให้มันเบียดสายตาแต่ว่าเราควรจะมีเครดิตให้เขาด้วยนะครับเจ้าของภาพครับคือแนะนำเลยว่าถ้าอาจารย์เอาภาพมาปุ๊บเนี่ยขอให้อาจารย์ไปก๊อป URL มาก่อนแปะไว้ก่อนเพราะว่าวันหลังมาหาเนี่ยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วใช่ไหมครับหาเอ้ยตรงไหนวะเนี่ยหาไม่เจอนะครับอันนั้นถ้าอาจารย์เอาภาพมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก๊อป URL มาวางก่อนก๊อปมาแล้วก็มาอาจจะมาวางไว้ไกลๆหรืออะไรงี้ให้เราให้ใกล้ๆภาพก่อนให้เรารู้เสร็จแล้วเราค่อยมาจัดให้มันอยู่ในส่วนของภาพนั้นนะครับให้มันสวยงามก็ได้เอามาใส่ขอเสริมนิดนึงก็คือเป็นข้อที่ต้องแบบคำนึงอย่างยิ่งก็คือเรื่องของ Creative Commons ตรงนี้เนี่ยถึงแม้เราจะแปดการเพื่อการศึกษาก็ตามนะครับภาพหรือว่ามี URL ก็ตามเนี่ยต้องดูว่าเขาเปิดให้เราเนี่ยเอามาใช้ได้หรือเปล่าตรงนี้ต้องดูเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าเขาบอกว่าเอามาให้ไม่ได้ไม่มี Creative Commons เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ต้องทำเองดีกว่านะครับอันต่อมาก็คือไอภาพการ์ตูนหรือว่าภาพอะไรเนี่ยมันก็ดูแล้วมีกิมมิกอาจารย์ครับน่าสนใจแต่ไม่ใช่ใส่ทุกเนื้อหาซึ่งมันจะแย่งความสนใจบางทีเนี่ยเราต้องการเน้นเนื้อหาชัดๆนะครับแบบบางทีมันก็จะดูอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นการซ้ำๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นศาสตร์เป็นศิลป์นะครับว่าควรจะใส่ได้ในจังหวะไหนบ้างอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ครับฟรีพิกได้ไหมครับฟรีพิกก็อาจจะต้องใส่มันจะมีตัวเครดิตที่เขาให้ก๊อปไปวางอยู่นะครับหรือไม่เราก็ทำการซื้อลิขสิทธิ์ของฟรีพิกมาก็ได้แล้วเราก็โหลดภาพนั้นมาคือบางคนเข้าใจว่าฟรีพิกเนี่ยคือฟรีครับนะครับแต่ว่าการฟรีเนี่ยไม่รู้ว่าฟรีจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าบางอาจารย์ที่สอนบางท่านเนี่ยท่านกลัวในเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยท่านก็เลยไปซื้อมาเลยเพื่อที่จะแล้วมาบอกว่ามันมีซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของการละเมิดนะครับใช่ครับจากนั้นนะครับก็จะมาพูดถึงคำถูกคำผิดนะครับบนเนื้อหาสไลด์การสอนของเราเนี่ยก็เราจะเห็นว่าเราจะต้องทำการเช็คพวกข้อความนะครับหรือว่าตัวการันคำผิดคำถูกต่างๆบางทีอาจารย์จะเขียนเนื้อหาใหม่ขึ้นมาเองดังนั้นเราจะต้องเช็คให้ถูกนะครับแล้วก็พวกการเว้นวรรคเครื่องหมายคำซ้ำนะครับอย่างเช่นคำว่ามากๆจะต้องมีการเว้นวรรคด้วยอาจารย์ลองไปเปิดแลบบัณฑิตนะครับอันนี้เซฟสุดแล้วแต่ว่าคงไม่เปิดทุกหน้าเนาะแล้วแต่ว่าทิศอยู่จะตรวจเจอนะครับแต่ว่าข้อควรระวังก็คือควรจะตรวจสอบมาก่อนนะครับใช่จะแนะนำเรื่องสไลด์ครับจากปัญหาในมูคเฟส2ที่เราเจอเลยคือเราด้วยความที่เราถ่ายทำแบบ Virtual Studio ใช่ไหมครับสื่อ PowerPoint ที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในฉากแล้วมันผนวกกันไปแล้วถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บส่งงานปุ๊บทาง TCU ตีกลับมาว่าสไลด์มีคำผิดทำยังไงครับปัญหาคือการแก้ไขมันค่อนข้างยากใช่ไหมครับถ้าเราไม่ถ่ายใหม่เราก็ต้องมานั่งอีดิตตัดต่อส่วนนั้นซึ่งถ้ามันเจอคำผิดนั้นเยอะมากๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าปัญหาการถ่ายทำเนี่ยมันไม่ยากเลยปัญหาการแก้ไขหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะยากกว่าการถ่ายทำเดี๋ยวเพราะนั้นสิ่งที่บอกถ้าเราเตรียมสื่อดี
PowerPoint เราดีทุกอย่างเราพร้อมหมดแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาครับจากที่เราเคยเจอมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องสีกับการใช้กับตัวอักษรเนี่ยแหละครับก็สีเนี่ยบางทีมันจะช่วยให้การจดจำเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมครับแต่การที่เราเลือกใช้สีที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นในภาพนี้นะครับก็จะมีข้อความที่แบบโอ้โหสีเหลืองนะออกมองยากมากเลยแต่ถ้าเป็นสีเขียวก็ยังมองยากอยู่นะครับต้องเป็นสีดำหรือสีออกแดงน้ำตาลนะครับที่มีความทึมหน่อยหรือว่าถ้าเกิดสไลด์เราเนี่ยมีความเข้มแล้วก็อาจจะใช้ข้อความที่สว่างเป็นสีขาวสีเหลืองอย่างนี้ก็ได้ต้องเลือกแล้วก็เช็คให้ดีครับตามความเหมาะสมของตัวสีครับดูคอนทราสต์เป็นสำคัญครับถ้าพื้นสว่างตัวหนังสือควรจะทึบถ้าพื้นมันทึบตัวหนังสือควรจะสว่างนะครับมันจะคอนทราสต์กันค่อนข้างเยอะแล้วมองเห็นชัดขึ้นนะครับเอาง่ายๆครับบางทีเราบอกว่าเราสวยนะครับแต่กรรมการตรวจรับเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะอาจารย์ก็ไปต่อไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาตรงกลางดีกว่านี่ครับเป็นข้อสรุปนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มส่วนสำคัญของสื่อที่เราจะผลิตออกมานะครับจาก TOR ที่ทาง CCU กำหนดให้เรื่องของขนาดวิดีโอครับความละเอียดขั้นต่ำอย่างน้อยควรจะเป็น HD ก็คือ 1280x720 พิกเซลนะครับ 1280x720 แต่ว่าถ้าอยากได้ความละเอียดที่สูงขึ้นก็แล้วแต่ทางท่านอาจารย์แต่ว่าพื้นฐานที่เราถ่ายทำเลยก็คือทำ Full HD นะครับแต่ว่าไม่อยากให้ต่ำกว่านี้เพราะว่าเขากำหนดมาถ้าเราทำมาต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาโละถ่ายใหม่ทำใหม่กล้องอะไรถ่ายได้บ้างอะจริงๆกล้องทั่วไปพื้นฐานมือถือหรือทั่วไปกล้องใหญ่เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องของกล้องทีนึงว่าอุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวนี้แค่ขนาด HD 1280หรือ 7x720 เนี่ยโทรศัพท์มือถือก็ถ่ายได้แล้วครับเพียงแต่ว่าความคมชัดที่จะได้ออกมาอีกเรื่องนึงขนาดวิดีโอไม่ใช่ปัญหาใหญ่ความคมชัดหรือว่าเสียงต่างๆที่เข้ามาน่าจะเป็นปัญหามากกว่าในการถ่ายทำที่เราเจอมาบางคนใช้กล้องอะไรมาก็ได้ภาพขนาดได้เลยแต่ภาพมันดูไม่ชัดมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับใช่อันนี้คือเรื่องของเรื่องทางเทคนิคก็คือว่า image sensor และตัวมันมีขนาดเล็กมากแล้วมัน interpolate ยังไงมันก็ไปไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เลือกความเหมาะสมของอุปกรณ์ดีกว่าครับผมเราถ่าย 4K TTU รับไหมครับรับครับแต่เขาก็จะให้บีบอัดใหม่ลดขนาดลงมานะครับเปลืองทรัพยากรต้องถึง 4K ก็ได้นะครับคือพูดถึงว่า TTU เขาจะรับสิ่งที่ดีกว่าครับสิ่งที่ต่ำกว่าเขาไม่รับแต่แปลว่าถ้าสูงกว่ารับแต่ว่าเขาจะปรับให้มีความเหมาะสมนะครับปรับสูงได้อย่าลืมถึงนึกถึงตอนเวลาที่เราจะอัพโหลดงานขึ้นไปนะครับ ยิ่งคุณภาพสูงมากเวลาที่ใช้ในการอัพโหลดขึ้นไปก็จะนานแล้วคำถามว่าถ่ายมาจากกล้องอัตราส่วนมันใหญ่กว่าแต่พอย่อลงมาแล้วมันติดขอบดำหรืออย่างเงี้ยขอบดำห้ามเข้ามาในภาพเลยครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อในตอนต่อไปอ่ะเปลี่ยนสไลด์เลยครับต่อมาเรื่องของเฟรมเรทครับขั้นต่ำ TCU กำหนดไว้ที่25เฟรมเรทหรือระบบพาวที่เราใช้กันทั่วไปถามว่าสูงกว่านี้ไหมได้ครับเพียงแต่ว่าในคลิปเนี่ยเฟรมเรทจะต้องเท่ากันคือไม่ได้หมายความว่าวิดีโอเนี่ยในการถ่ายครั้งเดียวมันจะเปลี่ยนเฟรมเรทได้หลายๆครั้งหมายความว่าถ้าอาจารย์นำสื่อหลายๆชนิดมารวมกันเช่นวิดีโอที่อาจจะหน้าจอการสอนมารวมกับวิดีโอที่ถ่ายในกล้องปุ๊บเฟรมเรทมันไม่เท่ากันจากปัญหาที่เราเจอในมูฟเฟสแรกจะยกตัวอย่างคืออาจารย์เขาไปถ่ายบันทึกหน้าจอการสอนมาเขาอาจจะเปลี่ยนคอมถ่ายเปลี่ยนคอมเฟรมเรทมันไม่เท่ากันแล้วพอเราจับให้มันกลายสมมติเขาอัดมาทำไมเขาอัดมาได้ไม่ถึง20เฟรมเรทเงี้ยพอเราจับขยายให้เป็น25เฟรมเรทสิ่งที่เราเจอปัญหาก็คือช่วงท้ายของวิดีโอมันจะหายไปครับเนื้อหามันจะไม่ครบตอนเป็นอันบนหรืออันล่างก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้เห็นภาพว่ามันจะต้องเท่ากันคือภาพตัวอย่างนี้จะเป็น60กับ24อันนี้ไม่มี25นะครับใช่ครับเป็น24แต่ว่าขั้นต่ำคือเป็น25ซึ่ง25เนี่ยเป็นพื้นฐานของกล้องทั่วไปที่จะถ่ายได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ไปถึง60ไปถึง30ไปถึง120แล้วอย่างนี้มีคำถามมีคนกระซิบถามมาว่า GoPro ใช้ถ่ายได้มั้ยGoPro ก็ใช้ถ่ายได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้รายละเอียดเช่นการชัดลึกชัดตื้นจากศัพท์เทคนิคที่หน้าชัดหลังเบอร์หรือว่ามุมภาพอาจจะเพี้ยนไปเพราะด้วยอุปกรณ์บางตัวมันมุมเป็นเลนส์กว้างมากๆต้องระวังเรื่องความผิดเพี้ยนของภาพด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องของเฟรมเรทที่อยากจะแนะนำกันนะครับอย่างอะไรก็ได้แต่ไม่ต่ำกว่า25แล้วก็ต้องเท่ากันทั้งคลิปนะครับ
โอเคมาดูเรื่องของส่วนประกอบของวิดีโอของเราเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างอย่างที่อาจารย์ไพฑูรย์ได้บอกไปวิดีโอใน10นาทีตอนนึงไม่เกิน10นาทีแต่ถ้ามีอาจารย์มีคำถามว่าอาจารย์บรรยายเรื่องนี้มันเกิน10นาทีได้ไหมได้ครับตัดได้เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปแต่ว่าในวิดีโอเนี่ยสิ่งที่ต้องมีคือมีไตเติ้ลเปิดวิดีโอระยะสั้นๆไม่เกิน20วิเราเคยทำยาวๆไปที่ซีอูบอกว่ามันยาวไปตัดหน่อยเพราะเขาจะไปห่วงเรื่องมันจะไปเบียดส่วนของเนื้อหาเราอาจจะบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาอาจจะคิดว่าเราอาจจะไปทำให้มันระยะเวลามันเกิน TOR นะครับไตเติ้ลเปิดเนี่ยไม่ควรเกิน20วินาทีนะครับส่วนตัวก็จะมีเนื้อหาในการบรรยายที่เราถ่ายวิดีโอกันหรือจะเทคนิคต่างๆที่อาจารย์ใช้แล้วก็ตัวปิดท้ายเนี่ยไม่ควรเกิน10วินาทีก็พอไม่ต้องยาวมากนะครับจากเมื่อกี้ที่มีข้อสงสัยอาจจะมีคนสงสัยว่าวิดีโอถ่ายมาเกิน10นาทีได้ไหมได้ครับไม่จำเป็นจะต้องให้ไม่เกิน10นาทีได้ครับเพียงแต่ว่าเราแบ่งเป็น2ตอนแบ่งเป็นตอน1ตอน2เหมือนหนังละครทั่วไปเลยครับตอน1ตอน2เพียงแต่ว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเรามีโดเรื่องการคิดเลขหัวข้อ 1.1 เนี่ยมีความยาว17นาทีเราจะแบ่งครึ่งก็ได้หรือเราจะแบ่งยังไงก็ได้เพียงแต่ว่าการแบ่งตอนแต่ละตอนหรือเนื้อหาในตัดช่วงเนี่ยไม่ใช่ว่าพออาจารย์มองครบ10นาทีอาจารย์ตัดปึ้งยังพูดไม่ทันจบอาจารย์กำลังอ้าปากเลยตัดโชะกลางอย่างนี้ใช่คือควรให้อาจารย์หุบปากก่อน อาจารย์อ้าปากอยู่ตัดโชะแล้วมาพูดต่ออีกคลิปนึงมันน่าเกลียดไปอันนั้นเราต้องดูจังหวะในการตัดนะครับเช่นไอ้ตรงนี้อาจารย์พูดเสร็จแล้วตัดแล้วค่อยไปขึ้นคลิปใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิน10ไม่ใช่อาจารย์เฮ้ยเกิน10นาทีตัดโชะยังพูดไม่จบเลยแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่จะตัดแบ่งตรงนั้นควรจะต้องให้ต่อเนื่องกันได้ไม่ใช่ว่ากลางเนื้อหาเลยมันต่อเนื่องกันไม่ได้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นต้องตัด10ไปอาจจะ8นาทีหรือ9นาทีก็ได้มันจะเป็นว่าตอนแรกจะต้องเยอะกว่าหรือตอนหลังจะต้องน้อยกว่ายังไงก็ได้เพียงแต่ว่าเนื้อหาต้องแบ่งให้ถูกครับโอเคเดี๋ยวยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมพูดไปเรื่องของ intro title กับ end credit ใช่ไหมครับถ้าวิดีโอมี2ตอน intro จะอยู่แค่เพียงตอนแรกเข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็ตอนที่2จะไม่มีอินโทรแล้วจะมีแต่เครดิตแต่ว่าตอนแรกจะไม่มีเครดิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะมองว่าวิดีโอนี้เป็นเรื่องเดียวกันห้ามใส่อินโทรในตอนที่2ห้ามใส่เครดิตในตอนแรกสังเกตจากรูปสีฟ้าจะเป็นภาพอินโทรคือที่ผมบอกไปว่าเป็นเนื้อหาไตเติ้ลเนื้อหานะครับว่าไม่เกิน20วิที่บอกไปก็คือจะอยู่ในแค่ตอนแรกส่วนตอนที่2เปิดมาก็เข้าเรื่องเนื้อหาเลยโดยที่ไม่ต้องมีอินโทรแล้วค่อยไปมีเครดิตตอนสุดท้ายอันนี้คือสิ่งที่เราโดนมาจากเฟสแรกอยากมาเล่าให้ฟังคือเราใส่ทุกอันเลยแล้วเขาก็มาให้เราเอาออกมาเลยเกิดปัญหานี่คือเราต้องมานั่งอิดิททีหลังซึ่งปัญหาเนี้ยมันเกิดจากหลังจากการตรวจงานแล้วซึ่งมันจะค่อนข้างละเอียดอยากให้ทุกคนระวังเรื่องตรงนี้ด้วยของการใส่อินโทรการใส่เครดิตนะครับโอเคไปวันไปเลยครับครึ่งแรกใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวพักครึ่งก่อนมีพักครึ่งก่อนพักครึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องของการควบคุมเวลาแต่ครับในแต่ละคลิปแต่ละตอนเนี่ยถ้าเทรนไปได้เนี่ยอาจารย์ควบคุมเวลาตามการแบ่งเวลาที่เราจะอัดวิดีโอหรืออาจารย์บรรยายอะไรเนี่ยอาจารย์อาจจะควบคุมเวลาแบบนี้ไปด้วยใช้หรือว่าใช้จอที่อาจารย์กำลังบรรยายอาจารย์อ่านอาจารย์อาจจะมองประมาณการได้ว่าอาจารย์ควรจะหยุดตอนไหนหรือจะเกินได้กี่นาทีนะครับเกินเนี่ยพอได้นะครับแต่ว่าขาดไม่ได้เลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับขอบคุณครับครับกำลังเข้มข้นเลยนะครับจริงๆนี่เป็นหัวใจของการผลิตสื่อที่เป็นวิดีโอเบสเลิร์นนิ่งนะครับของทางไทมูกนะครับต้องขอบคุณทางท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหลังเบรกนี้จะเห็นอุปกรณ์อยู่ข้างหน้านะครับจะมีเวิร์กช็อปตัวอย่างให้ดูว่าการที่จะสร้างวิดีโอให้น่าสนใจในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของ Virtual Studio ในราคาที่ไม่แพงนะครับเห็นบอกว่าฉากเนี่ยผืนละไม่กี่บาทนะครับสั่งซื้อจาก Lazada มานะครับนะซึ่งถูกมากนะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่สามารถใช้ได้นะครับข้อกำหนดทั้งหมดที่ทางทีมวิทยากรได้เล่าให้พวกเราฟังนะครับนั่นคือข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานไทมูกนะครับซึ่งในระยะที่1เราไม่ได้มีมาตรฐานไทมูกมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นเยอะพอในระยะที่2นะครับเราเริ่มมีมาตรฐานไทมูกซึ่งเป็นสแตนดาร์ดมูกของต่างประเทศด้วยแล้วเรามา
รับให้เข้ากับประเทศไทยนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังจะสร้างคอร์สมูกต่อไปนี้นะครับอาจจะได้ทุนจากทาง CCU หรือไม่ได้ทุนก็ไม่เป็นไรแต่ทาง TCU เรายินดีที่จะรับสื่อเข้ามาในระบบไทยมูกนะครับเอาเข้ามาได้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ต้องทำตามมาตรฐานก่อนนะครับซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้จากสื่อวิดีโอทั้งท่านวิทยากรได้เล่าให้ฟังค่อยๆเข้าไปสู่ในรายละเอียดนะครับในโอกาสนี้นะครับต้องขออนุญาตเบรกก่อนนะครับพักผ่อนรับประทานอาหารว่างแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามานะครับจะเบรก15นาทีนะครับเราจะกลับมาพบ